หมอนรองล้อเนี่ยถ้าเราขับเข้ามามันจะโดนพลาสติกข้างล่างนี้นะครับมันเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติเลยนะคือสำหรับการใช้งานขับทางไกลเนี่ยมันสะดวกมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาขับไปดูนะครับถ้าอีกหน่อยเนี่ยมีซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการขับไปกี่นาทีนะแค่รัศมีแค่นี้แล้วตรงนี้ต้องออกเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะเพราะปุ่มมันจะอยู่ข้างบนพอดีมุมของแสงเนี่ยที่กระจายออกไปด้านข้างถนนเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะตรงที่มันวิ่งผ่านรถบรรทุกข้างหน้านะครับคือเราต้องคอยระวังนะถ้าสมมติเขาวิ่งใกล้ๆเส้นแบ่งเลนเนี่ยนี่เป็นตอนกลางคืนด้วยนะครับโอ้โหเข้าโค้งให้ได้เนียนเลยตอนนี้อุณหภูมิที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่ประมาณ39องศาแรงอยู่นะครับโอ้โหขึ้นมา139 147กิโลวัตต์แล้วก็มีไฟเบรกมีไฟฉุกเฉินไฟถอยแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับมันก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเราใกล้วัตถุขนาดไหนนะครับก็เป็นคือโดยประมาณนะครับตอนนี้กำลังไฟขึ้นมาอยู่ที่233กิโลวัตต์เลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวได้สะดวกกว่าเดิมนะเราแค่ยกมางี้กดไฟเลี้ยวซ้ายได้ละหรือกดไฟเลี้ยวขวาปกติมันจะต้องเอามาดันก้านตรงนี้นะครับเราสามารถกดดูเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดได้เลยนะเดี๋ยวลองดูนี่เลือกมุมได้เลยนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go นะคะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Tesla ค่ะ Tesla Model 3 Refresh นั่นเองนะคะสีแดงสดใสอัลตร้าเรสที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัว Long Range Dual Motor นะคะก็คือเป็นคันที่วิ่งได้ระยะทางไกลด้วยแล้วก็ใช้มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งได้ตามมาตรฐาน WLTP จะอยู่ที่629กิโลเมตรนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะเป็นลิเธียมไอออน NMC นะคะความจุอยู่ที่75กิโลวัตต์อาวและจุดเด่นของ Tesla นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องของการชาร์จเร็วนั่นเองนะคะอย่างคันนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จเร็วได้สูงสุดถึง250กิโลวัตต์นะคะและก็ถ้าชาร์จที่ซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยภายใน15นาทีเนี่ยคุณชาร์จ15นาทีนะรถคุณวิ่งได้ต่อเลยอีก282กิโลเมตรนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นจุดเด่นของค่าย Tesla เลยค่ะและคันนี้นะคะที่อยู่กับเราเนี่ยตัวDual Motor Long Range เนี่ยต้องบอกว่าค่ายเนี้ยเขาจะเริ่มต้นที่ 1,899,000 บาทอ่ะแล้วถ้าคุณซื้อออปชั่นอื่นๆเพิ่มเนี่ยคุณก็ค่อยเพิ่มเงินนะคะอย่างเช่นสีแดงที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะเป็นสีพิเศษ Ultra Red อันนี้ก็เพิ่มเงิน 85,000 บาทตัวล้อนะคะก็จะมีเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยอยู่เป็นตัวล้อโฟตอนอันนั้น18นิ้วแบบในภาพอันนี้จะเป็นล้อ19นิ้วโนวานะคะนี่ก็เพิ่มเงินอีก 50,000 บาทแล้วก็ข้างในนะคะโดดเด่นมากๆดีไซน์ภายในเนี่ยของรุ่นนี้จะมีให้เลือก2สีคือสีดำนะคะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็สีขาวสีขาวเพิ่มอีก 50,000 บาทนะคะและคันนี้นะคะมีการซื้อระบบ EAP เพิ่มขึ้นมาด้วยอีก 122,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 2,260,000 บาทและสำหรับการรีวิวภายนอกภายในนะคะเรามีการทำคลิปนี้นะคะละเอียดละเอียดเลยเป็นการรีวิวที่โชว์รูมของ Tesla ประเทศไทยนะคะสามารถไปกดดูกันได้นะคะแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะขอบคุณ Tesla ประเทศไทยด้วยนะคะที่สนับสนุนให้เรายืมรถมานะคะในการขับรีวิวทางไกลกันค่ะวันนี้เราจะเดินทางจากกรุงเทพนะคะที่จุด Tesla Supercharge นะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเดินทางไปที่เชียงใหม่กันซึ่งก็แน่นอนนะคะเราจะระหว่างทางเนี่ยก็เดี๋ยวจะพารีวิวการใช้งานต่างๆนะคะรวมถึงการใช้พลังงานของรถด้วยแล้วก็การแวะชาร์จต่างๆนะคะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่675กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยก็แวะชาร์จครั้งเดียวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะบรรทุกปูนไปด้วยนะคะเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ว่าถ้าบรรทุกกันไปเต็มคันเหมือนกับนั่งกันมาทั้งครอบครัว4คนเลยเนี่ยการใช้พลังงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับถุงปูนที่จะบรรทุกไปด้วยนะคะก็ถุงละ20กิโลกรัมจำนวน10ถุงนะคะก็คือ200กิโลกรัมนั่นเองนะคะรวมๆแล้วก็เท่ากับจำลองสถานการณ์ว่าบรรทุกไปเต็มคัน4คนรวมกับสัมภาระที่บรรทุกไปด้วยเลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะเรื่องของที่เก็บของนะตั้งแต่ว่ามันข้างหลังเนี่ยเก็บของได้เยอะไหมแล้วก็ข้างหน้าก็มีที่เก็บของให้อีกนะคะมาดูที่เก็บของด้านหลังกันนะคะตรงนี้ก็จะมีสวิตช์ให้กดโอ้ก็ถือว่าลึกเลยนะเด
ี๋ยวลองวางตัวกระเป๋าไซส์แคลรี่ออนเข้าไปนะคะอันนี้2ใบก็ตรงนี้ยังเหลือๆนะน่าจะได้อีกใบนึงอีกใบนึงแล้วก็อัดกันน่าจะได้4ใบอยู่นะแบบวางข้างบนใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองนะทับข้างบนเลยใช่ไหมน่าจะไม่ได้นะก๊อติดลำโพงเหรอติดลำโพงน่าจะจริงๆก็ได้อยู่นะก๊อปมันอาจจะ3หรือเปล่า3 4แล้วแต่รุ่นกระเป๋าอ่ะใช่แล้วแต่รุ่นกระเป๋านิดนึงฟิตๆหน่อยแต่ถ้าวางเป็นแนวตั้งอันนี้ก็คือข้างในเนี่ยได้3แล้วอ่ะแล้วก็ตรงนี้อย่างน้อยต้องมีอีกใบอย่างน้อยใส่เคบินไซด์ได้4แล้วก็ยังใส่ฟังข้างหน้าได้อีก1อันอืมใช่ก็ถือว่ากว้างเลยนะคะแล้วก็ลึกด้วยนอกจากที่เก็บของด้านบนเมื่อกี้จะกว้างแล้วนะคะมีข้างล่างอีกนะตรงนี้ก็มีที่ให้จับแล้วก็เปิดขึ้นมานะคะโอ้โหก๊อปลึกเลยนะเนี่ยเผลอๆใส่แคลรี่ออนได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองกันนะคะได้สบายๆเลยอะก๊อปไม่ดันกับฝาปิดด้วยสรุปใส่ได้5ใบอะข้างหลังสรุปใส่ได้5ใบชิวๆแล้วยังเหลือที่อีกหน่อยนึงใส่ของอย่างอื่นได้และตอนนี้ที่เก็บของด้านหลังนะคะก็จะมีถุงปูนแล้วก็สัมภาระของเราคันนี้เนี่ยที่เก็บของเขาลึกมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราข้างในเนี่ยเราบรรทุกถุงปูนที่แรปพลาสติกมาเรียบร้อยนะคะกันฝุ่นปูนเลอะรถเนี่ยแล้วเนี่ยก็ยังวางเจ้ากระเป๋าแคลรี่ออนเนี่ยแนวยาออกมาได้อีกนะคะสำหรับถุงปูนที่อยู่ที่เก็บของด้านหลังนะครับจะมีอยู่6ถุงแล้วก็จะอยู่ภายในห้องโดยสารตรงบริเวณที่พักเท้าผู้โดยสารนะครับอีก4ถุงพาไปดูสักหน่อยตรงนี้นะคะนี่ก็เพื่อความสวยงามเราก็เอาผ้าปิดไว้นะครับด้านใต้เนี่ยจะมีฝั่งละ2ก็เป็น4ถุงเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของด้านหน้ากันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดสั่งการจากที่หน้าจอก็ได้นะคะว่าให้เปิดกระโปรงหน้าหรือว่าถ้าคุณจัดการเชื่อมต่อกับแอปของ Tesla แล้วคุณก็สามารถที่จะสั่งการผ่านทางแอปมือถือได้เลยด้วยนะคะก็โอเพ่นนะคะเข้าใจง่ายเนาะมีภาพรูปด้านหน้ารถด้านท้ายรถก็กด open ปุ๊บน่ะได้ยินเสียงแก๊กเลยนะคะเดี๋ยวเชงลองเปิดดูเลยนะคะเบามากๆคือตัวโชคช่วยเราเยอะมากๆนะที่เก็บของตรงนี้ก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะทั่วถึงความลึกเนี่ยน่าจะลึกน้อยกว่าตัวโมเดล Y เดี๋ยวลองเอากระเป๋าไซส์แคลรี่ออนมาวางว่าด้านหน้าใส่ได้ไหมน่าจะพอดีนะเดี๋ยวเราลองแต่ว่าตรงนี้สูงกว่าด้านข้างมันเกินขึ้นมาเกินขึ้นมานะถ้าอย่างนี้มันจะไปติดกระโปรงอ่ะไม่ได้นะต้องเป็นรุ่นที่บางๆถึงจะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ด้านหน้านี้อาจจะไม่เหมาะกับพวกกระเป๋าแคลรี่ออนนะคะน่าจะเป็นอะไรที่เล็กกว่านี้นะเช่นเป้พวกผ้านวมหมอนก็ใส่ได้นะเพราะจริงความกว้างนี่ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะคะและสำหรับการใช้งาน Tesla Supercharge นะคะนอกเหนือจากที่เขาชาร์จได้เร็วมากแล้วเนี่ยประสบการณ์การใช้งานวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะคะรถก็ของเรามาจอดอยู่ที่จุดจอดของ Tesla Supercharge เรียบร้อยนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ยกตัวหัวชาร์จออกมานะคะพอมาใกล้ๆที่จุดชาร์จแล้วนะคะก็กดปุ่มนะคะน้องก็จะเปิดขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องใช้แอปใช้อะไรเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีไฟสัญลักษณ์บอกอยู่นะคะก่อนที่เราจะเสียบชาร์จพอมีการคอนเน็กต์เรียบร้อยก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อกี้นะคะง่ายมากๆเลยเมื่อชาร์จเต็มแล้วนะคะก็ไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มนะคะแล้วก็ถอดตัวหัวชาร์จออกได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยและช่องชาร์จก็จะปิดเองด้วยและคันนี้นะคะเป็น Dual Motor จัดได้ว่าเป็นรถที่แรงเอาการเลยนะคะจาก0ถึง100กิโลเมตรใช้เวลาเพียง 4.4 วินาทีนะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่493นิวตันเมตรนะคะ441แรงม้าสรุปว่าให้มาแรงมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เราพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปกันค่ะตอนนี้รถเราก็ชาร์จเต็ม 100% นะครับเดี๋ยวดูตรงแบตเตอรี่ถ้าเรากดที่แบตเตอรี่นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นระยะทางก็ขึ้นว่า491กิโลเมตรนะครับซึ่งไอตัวที่มันขึ้นเป็น491เนี่ยเพราะว่ามันคำนวณจากการใช้งานก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คันเนี่ย
ล้อที่ใส่เนี่ยตอนนี้เป็นล้อโนวาขนาด19นิ้วนะครับระยะทางก็จะลดลงจากสเปคที่บอกว่า629กิโลเมตรนะครับถ้าเราใส่ล้อและล้อขนาดไหนเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนขนาดล้ออันนั้นผมลองดูให้ดูก็ได้ครับคือมันจะรีเซ็ตหลังจากเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นล้อโฟตอนขนาด18นิ้วแล้วก็กดอัปเดตนะครับเนี่ยระยะทางมันก็เปลี่ยนเป็น550กิโลเมตรเพราะว่ามันคำนวณจากการขับขี่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วพอหลังจากเรากดอัปเดตล้อเนี่ยมันจะรีสตาร์ทก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนกลับเป็นล้อโนวาเหมือนเดิมจะได้ตรงกับที่เราใส่อยู่ตอนนี้แล้วก็ระยะทางที่เราจะเดินทางวันนี้นะครับจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยไปโรงแรมที่พักที่เชียงใหม่นะครับ675กิโลเมตรซึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้ดูการใช้พลังงานในความเร็วต่างๆนะครับตั้งแต่เดินทางจากกรุงเทพไปสำหรับโมเดล3รุ่นใหม่นี้นะครับที่หายไปเนี่ยก็คือเป็นก้านไฟเลี้ยวแล้วก็ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ก้านเกียร์เนี่ยที่มันไม่มีแล้วนะครับตรงนี้โล่งๆเลยตัวเกียร์เนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอแทนนะครับถ้าเราปัดมาทางซ้ายเนี่ยมันก็จะมีโชว์นะให้เห็นว่าเลื่อนไปคือไปด้านหน้าดึงกลับเป็นถอยหลังนะครับอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเนี่ยเขาก็ขึ้นบนหน้าจอบอกเนี่ยให้แตะเบรกนะครับเพื่อใช้งานเกียร์ดีอย่างตอนเนี้ยด้านหลังเนี่ยมันมีซุปเปอร์ชาร์จอยู่ก็คือมีสิ่งกีดขวางนะครับแปลว่ามันจะใส่เกียร์ถอยหลังไม่ได้แหละมันก็เลยบอกเลยพอเราเหยียบเบรกปุ๊บมันก็ให้เราไปเหยียบคันเร่งเพื่อขับคือเราไม่ต้องสไลด์เข้าเกียร์ก็ได้เพราะตอนนี้เราเปิดตัวระบบที่มันช่วยทำนายไว้นะครับพอเราแตะคันเร่งเนี่ยรถก็เดินหน้าออกไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสไลด์เพื่อใส่เกียร์ดีเลยดูตรงนี้นะครับตอนนี้คันนี้ได้รับอัปเดตเป็นล่าสุดแล้วนะครับมันจะจำลองภาพเป็น3มิติขึ้นมาด้วยนะครับรอบๆเนี่ยจะเห็นว่าข้างๆมีพวกแผงกั้นนะครับเมื่อกี้มันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวมาเทียบความเร็วรถคันนี้กับ GPS นะครับตอนนี้ล็อกความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ที่ GPS จะอยู่ที่97ถึง98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ถนนสายเอเชียแล้วนะครับเราวิ่งมาได้ระยะทาง46กิโลเมตรเดี๋ยวผมให้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ133วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยก็ประมาณ60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับผมจะหาช่วงที่ไม่ค่อยมีรถแล้วก็จะทดลองใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูว่าจะใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับตอนนี้ล็อกความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตทริป B แล้วก็จะวิ่งเป็นระยะทาง50กิโลเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานช่วงเมื่อกี้ก็ใช้ออโต้ไพลอตนะครับแล้วก็เปิดความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ที่ทริป B นะครับที่เรารีเซ็ตไปวิ่งมาได้แล้ว54กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่128วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะก็ค่อนข้างประหยัดเลยนะครับคือตอนนี้ที่เราบรรทุกมาเนี่ยมีปูนอีก200กิโลก็คือเหมือนเรานั่งกันมาครบ4คนเลยนะแต่การใช้พลังงานเนี่ยถือว่าต่ำมากเลยนะครับเดี๋ยวเราแวะปั๊มเข้าห้องน้ำกันนะครับแวะปตท.ก่อนตอนนี้ก็มาได้130กิโลเมตรแล้วนะครับก็ดูในจอนะครับในจอเนี่ยมีรูปรถที่เขาจำลองขึ้นมาด้วยข้างหน้าเราก็มีกระบะอยู่เนี่ย 2-3 คันแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองถอยจอดซึ่งการใช้งานเกียร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับเนี่ยแค่ลูดลงแล้วก็มีภาพเปิดภาพจากกล้องมองหลังนะครับเนี่ยแล้วตัวเนี้ยวันเนี้ยเพิ่งอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เลยมันก็จะมีจำลองเป็น3มิตินะครับคือถึงแม้คันนี้จะไม่มีกล้องที่เป็นแบบ 3D เนี่ยแต่ตอนนี้ Tesla ก็อัพเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดออกมาให้แล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้ๆมันก็จะเป็นสีแดงๆเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นที่พื้นเนี่ยตีขึ้นมาให้ด้วย
ค่อนข้างสะดวกอยู่นะเดี๋ยวอันนี้มันชิดข้างๆไปหน่อยก็เราเดินหน้าใหม่ก่อนก็จะเป็นสีเหลืองใกล้เข้าไปอีกก็จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จนแดงเลยถ้าเราไปชิดมากนะครับเนี่ยมันจะมี2เส้นก็คือล้ออันนี้คือตำแหน่งล้อนะครับเส้นตรงนี้อันนี้เส้นที่เขาตีเป็นช่องจอดไว้ก็สะดวกอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วการเข้าเกียร์ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยพอเราจอดก็กดแตะเพื่อหยุดเขาก็อ๋อแตะเพื่อจอดเนี่ยเขาก็เขียนบอกไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับตอนนี้เราขับมาได้ระยะทาง130กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่129วัตต์อาวต่อกิโลเมตรซึ่งความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยมาดูที่ตรงทริป B นะที่ผมลองใช้ตัวออโต้ไพลอตเนี่ยแล้วล็อกความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงประมาณ50กิโลเมตรที่มีถ่ายให้ดูไปนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยรถมันก็ค่อนข้างเยอะนะก็ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมแหละเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นขับมากับช่วงหลังๆเนี่ย126วัตต์อาวต่อกิโลเมตรอันนี้ก็เป็น129วัตต์อาวต่อกิโลเมตรที่ระยะทาง130กิโลเมตรนะครับถือว่าประหยัดมากๆเลยตอนนี้กลับขึ้นรถมาแล้วนะครับพอเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอบอกนะครับว่าแตะเพื่อใช้งานเกียร์แตะนี่คือมันเขียนว่าแตะเพื่อใช้งานเกียร์ดีเพราะว่ามันขึ้นเป็นรูปเบรกไว้นะครับพอเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยมันก็คือคาดการให้เราเลยนะครับว่าเราจะเดินหน้าออกไปคือไม่ต้องใส่เกียร์ดีเราก็เหยียบคันเร่งออกไปได้เลยนะครับจริงๆถือว่าสะดวกมากเลยนะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นห่วงว่าแล้วถ้าจอพังจะทำยังไงคือด้านบนนี้นะครับมันจะมีเกียร์อยู่เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าเราบอกว่ากดใช้เนี่ยมันไม่สะดวกครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำมาว่าให้คอยกดใช้นะครับแต่มันเอาไว้เวลาที่เผื่อหน้าฉุกเฉินใช่กรณีฉุกเฉินเนี่ยเมื่อกี้ตัวไฟเลี้ยวนะครับมันก็กดไม่ได้มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับการใช้งานพอเราใช้ไปสักพักเนี่ยเราจะเริ่มชินช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องคอยมองนะเพราะมันยังไม่ชินแต่ถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันจะมีขีดนูนๆขึ้นมาเนี่ยคือเราก็อาจจะใช้นิ้วเนี่ยลูบๆดูก็ได้ให้รู้ว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นเลี้ยวขวาข้างล่างเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาที่จอก็มีเตือนบายสปอร์ตเป็นแสงแดงๆขึ้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอัปเดตล่าสุดจากทาง Tesla นะครับเดี๋ยวพอมีรถวิ่งเข้ามามันก็เป็นแดงๆนะครับว่าจุดอับแล้วพอเราเปลี่ยนเลนปุ๊บเนี่ยพอรถมันรู้ว่าเราเปลี่ยนเลนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็ปิดอัตโนมัติเดี๋ยวตอนนี้รถดูเหมือนจะเริ่มโล่งหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตทริปเป็นศูนย์แล้วก็ใช้ตัวออโต้ไพลอตเนี่ยที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะแป๊บนึงนะครับเรามาที่ทริป B อีกรอบนะครับตอนนี้เราก็จะทำการรีเซ็ตทริป B ให้เป็น0โอเคแล้วเดี๋ยวอีก50กิโลเมตรเรามาดูนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ก็วิ่งมาได้50กิโลเมตรแล้วนะครับสำหรับทริป B ที่เรารีเซ็ตไว้เมื่อกี้แล้วก็ใช้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับจะอยู่ที่152วัตต์อาวต่อกิโลเมตรก็ยังถือว่ามันกลางๆนะครับคือสำหรับผมเนี่ยถ้าต่ำกว่า150วัตต์อาวต่อกิโลเมตรลงไปก็ถือว่าประหยัดถ้าเกิน150ขึ้นไปอาจจะเป็นสัก170 180อันนั้นถือว่าเริ่มกินคือตอนเนี้ยถือว่าอยู่กลางๆนะครับด้วยการที่เราบรรทุกน้ำหนักมาขนาดนี้แล้วก็ใช้พลังงานแค่เนี้ยอันนี้คือเป็นข้อเด่นของ Tesla เขาเลยนะครับทั้งซอฟต์แวร์การจัดการพลังงานทั้งซอฟต์แวร์การขับขี่เนี่ยพวกออโต้ไพลอตที่ทำได้ดีนะครับอย่างเช่นคันเนี้ยที่มันมีตัว EAP มาด้วยนะครับคือถ้าอันนี้เป็นรถของทาง Tesla Thailand เขาก็เพิ่มฟังก์ชันตัว EAP มาอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ซื้อไปแล้วก็เพิ่มตัว EAP เนี่ยก็จะได้พวกฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ Tesla ถ้าเราซื้อมามันก็จะมีออโต้ไพลอตให้อยู่แล้วนะที่เป็น
ออโต้สเตียร์ทำงานคู่กับพวกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนแล้วก็เลนคีปเนี่ยแต่อย่างไอตัวฟังก์ชันที่ได้เพิ่มมานะครับก็อย่างเช่นเนี่ยถ้าผมกดเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็อยู่ในออโต้ไพลอตนะครับมันเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติเลยนะคือสำหรับการใช้งานขับทางไกลเนี่ยมันสะดวกมากเลยนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเคยใช้เทสลาแต่ยังไม่เคยใช้คันที่มันมีไอตัวฟังก์ชันนี้นะครับวันนี้ก็ได้ใช้แล้วก็เดินทางไกลนะสะดวกมากๆเลยอยากกลับไปเลนกลางก็แค่กดเปิดไฟเลี้ยวแล้วถ้ามันไม่ได้มีรถอยู่ในจุดที่แบบไม่ปลอดภัยนะครับมันก็จะเลี้ยวให้แล้วก็ช่วงที่เราขับอยู่นะครับแล้วมันมีรถมาทางด้านหลังแต่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะมีไฟ blind spot เตือนนะครับแล้วตัวรถมันก็จะยังไม่เปลี่ยนเลนให้แต่ถ้าพอเขาแซงเราไปแล้วเนี่ยแล้วมันอยู่ในระยะที่มันจะเปลี่ยนเลนได้นะครับมันก็ออกมาให้เลยเนี่ยใช้งานขับทางไกลนี่สบายขึ้นเยอะเลยนะครับก็ถือเป็นการเปลี่ยนเลนที่ค่อนข้างสมูทนะใช่มันเปลี่ยนเลนสมูทมากเลยปกติถ้าเราจะเปลี่ยนเลนนะเราก็ต้องคอยดูแล้วเราก็จะเปลี่ยนแต่เนี่ยคือเราก็คอยดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันช่วยเราให้แบบสะดวกขึ้นเยอะเลยข้างหน้านี่เป็นไฟแดงพอดีนะครับตอนนี้ผมยังเปิดออโต้ไพลอตอยู่นะเดี๋ยวลองดูการลดความเร็วของคันนี้นะครับว่ามันจะสมูทหรือเปล่าตอนที่เจอรถคันข้างหน้าเขาหยุดนะครับก็ค่อนข้างสมูทเลยนะแล้วเดี๋ยวดูนะครับมันจะเมื่อกี้มีเตือนนะครับให้จับพวงมาลัยความเร็วก็ค่อยๆลดลงต่อเนื่องเลยสมูทมากแล้วก็เว้นระยะจากคันหน้าน่าจะประมาณ4เมตรนะครับทำได้ดีนะใช่ทำได้เนียนเลยนี่แล้วก็จะเห็นจอกราฟิกของรูปนี่ไงมีคนขายพวงมาลัยเดินมาก็มีคนเดินมานะนี่วันนี้ก็อากาศดีเลยนะคะท้องฟ้าสดใสแล้วก็เป็นช่วงที่กรมอุตุแจ้งว่าอากาศจะเริ่มกลับมาหนาวอีกครั้งนึงด้วยนะอย่างในหน้าจอเนี่ยก็สามารถดูได้เลยนะคะว่าอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่เท่าไหร่อย่างตอนนี้ก็อยู่ที่32องศาค่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในรถกันมากนะคะเรียกได้ว่าตัวโมเดล3 Refresh Model เนี่ยเขาออกแบบใหม่ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในกันเลยนะนี่ก็เป็นโฮนิวดีไซน์ซึ่งถ้าเทียบกันกับตัวโมเดล3ตัวเก่าเนี่ยอันนั้นเขาจะค่อนข้างเรียบกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นดีไซน์ที่ดูแน่นขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะอย่างที่ช่วงหน้ารถเนี่ยก็มีการใช้สีนะคะเป็นสีดำแล้วก็มีการทำขอบสีเงินนะคะตัดด้วยแล้วก็มีวัสดุที่เป็นคล้ายๆผ้านะคะเป็นสีเทานอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวไฟบรรยากาศหรือแอมเบียนไลท์นะคะซึ่งเป็นเส้นลากมาตั้งแต่จากประตูของประตูข้างนะคะยาวไปถึงด้านหน้าแล้วก็ยาวมาเลยนะคะแล้วก็ไปจบที่ด้านหลังด้วยนะคะซึ่งเจ้าแอมเบียนไลท์ตัวนี้เขาก็สามารถที่จะปรับสีแล้วก็ปรับโหมดได้นะคะอันนี้เราก็มาตั้งค่าที่หน้าจอได้เลยนะคะตรงนี้ไฟสไทยก็คือเป็นไฟบรรยากาศนะคะเลือกได้เลยว่าจะเปิดจะปิดนะคะถ้าปิดก็จะดับไปเลยแล้วก็ถ้าเปิดนะคะก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกสีได้เลยนะคะสีก็จะเปลี่ยนตามเดี๋ยวนี้เราเลือกเป็นพรีเซตสีแดงไว้ก่อนละกันอันนี้ก็เข้ากับสีรถด้านนอกนะแล้วก็โหมดอัตโนมัติอันนี้ก็น่าสนใจคือพอเรากดโหมดอัตโนมัติจะเห็นว่าตอนนี้ไฟดับอยู่นะคะอันนี้เนื่องจากว่ารถเนี่ยกำลังเคลื่อนที่แล้วก็อยู่ในเกียร์ดีใช่พอเท่าที่สังเกตนะครับก็คือในตอนกลางวันถ้าเราตั้งอัตโนมัติไว้เนี่ยเวลาที่เราเข้าเกียร์ดีตัวไฟแอมเบียนไลท์มันจะปิดลงไปนะครับแต่ถ้าเราไปจอดรถปุ๊บเข้าเกียร์พีมันก็จะเปิดกลับมาใช่อันนี้ก็กรณีที่ใครรู้สึกว่าเฮ้ยขับรถแล้วเนี่ยตัวแสงแอมเบียนไลท์มันกวนสายตาก็สามารถกดปิดไว้ได้นะคะอันนี้ก็จากที่ขับมาก็โอเคอยู่นะก็กดเปิดแล้วก็สามารถกดเปิดไฟสองเท้าได้อันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงกลางคืนจะได้เห็นกันค่ะแล้วก็มีโหมดเรื่องของไฟหลังคาแล้วก็ตัวบ่งชี้จุดอับสายตาซึ่งนี่ก็ควรเปิดไว้อยู่แล้วตัวหน้าจอเนี่ยนะคะอันนี้ด้านหน้าจะเป็นทัชสกรีน 15.6 นิ้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีหน้าจอด้านหลังด้วยนะคะ
ก็จะเป็นด้านหลังนี้จะเป็นหน้าจอ8นิ้วเป็นทัชสกรีนเหมือนกันเลยนะคะจะเห็นว่าหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยพื้นที่ขอบสีดำเนี่ยเขาจะเล็กลงก็ทำให้หน้าจอเนี่ยดูสลีกมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเข้าถึงโหมดต่างๆที่จำเป็นเนี่ยเขาก็จะวางไว้ในแถบด้านล่างแล้วนะคะเพื่อช่วยให้เราเข้าถึงได้ง่ายนะตั้งแต่ลำโพงที่ไว้ทางด้านซ้ายเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนข้างผู้โดยสารนะที่เป็นคนปรับอันนี้ก็ปรับขึ้นลงจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มือปรับก็ได้เรื่องของอุณหภูมินะคะก็แยกกันซ้ายขวาตัวนี้ก็สามารถที่จะบังคับทิศทางลมได้หมดเลยนะช่องแอร์รุ่นนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแอร์ที่เป่าออกมาอย่างตอนนี้เราเซ็ตไว้20องศาเนี่ยลมที่ออกมาก็เย็นสบายเลยเอ๊ะแล้วก็รู้สึกว่าพอเป็นรุ่นใหม่นี้นะครับจะมีฟังก์ชันกดค้างไว้เพื่อปิดได้ด้วยนะครับสมมุติเราเป็นคนขับแล้วอยากจะปิดทางนู้นแต่เพียบเปิดใช่หรือบางช่วงเราไม่อยากได้ลมเลยอะไรเงี้ยหนาวมากก็ปิดไปก่อนก็จะได้ยินเสียงฝาปิดแอร์ด้วยนะดังฟลิปเบาๆการปรับมันง่ายมากเลยนะดูดิใช่อันนี้ก็ปรับซ้ายขวาต้องการให้ขึ้นบนลงล่างจะเน้นโดนตัวหรือว่าให้เป่าด้านข้างก็ได้นะแล้วอย่างตอนนี้เราก็ใช้พัดลมแบบต่ำอยู่ก็ยังรู้สึกว่าแอร์ค่อนข้างเย็นนะคือวันนี้อุณหภูมิข้างนอกประมาณ 30-32 องศาขับมาก็รู้สึกว่าแอร์ภายในเนี่ยเราเซตที่20องศาเนี่ยก็เย็นสบายเลยบางทีหนาวด้วยซ้ำใช่แล้วก็ฟิล์มคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะครับกระจกใสเลยตอนนี้ใสกิ๊งเพราะฉะนั้นแสงวันนี้แม้ว่าอากาศเนี่ยจะไม่ร้อนแต่ว่าแดดแรงเอาการกันก็แดดที่เข้ามานี่ก็ถือว่าร้อนนิดหน่อยนะมันจะมีความอุ่นๆแต่ว่าแอร์ที่โดนตัวเนี่ยค่อนข้างเย็นก็ช่วยได้เยอะแล้วก็แน่นอนนะคะโหมดแอร์ที่เบาะนะคะก็เป็นลมเย็นแถมเลือกได้ถึง3ระดับนะคะอย่างที่เชงนั่งมาเนี่ยปกติเชงกดเป็นระดับ1ก็ยังรู้สึกว่าเย็นสบายเลยนะคือสำหรับคนขี้ร้อนอะไรเงี้ยหรือว่ามาจากแดดร้อนๆแล้วขึ้นมานั่งอยากจะให้มันแบบเย็นฉ่ำเลยก็เปิดแอร์ด้วยเปิดแล้วก็เปิดแอร์ที่เบาะเบอร์3ไปเลยนะนี่ก็ตอบโจทย์มากช่วยได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีฟังก์ชันนี้ใช่ซึ่งอันนี้จะมีให้ทั้งเบาะคนขับแล้วก็ผู้โดยสารข้างคนขับนะคะแต่ว่าเบาะหลังเนี่ยเขาจะมีเฉพาะเป็นลมอุ่นลมร้อนอ่ะนะก็เข้าใจว่าสำหรับประเทศเมืองหนาวเนี่ยขึ้นมาแล้วหนาวจัดก็เกิดกดให้แบบว่าทำความร้อนได้แต่เบาะลมเย็นเนี่ยสำหรับด้านหลังไม่มีนะคะต่อมานะคะหลังจากที่เป็นแอร์เนี่ย3ตัวเนี้ยจะเป็นแอปล่าสุดที่คุณกดเล่นอยู่ค่ะถ้าเรากดที่จุดๆๆเนี่ยปุ๊บนี่ก็จะเป็นพวกเมนูที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะก็ใช้ประจำประมาณนี้อย่างสมมติว่าเรากดที่ปฏิทินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แอปปฏิทินก็จะโผล่ไอคอนไว้ข้างล่างก็จะเป็น3แอปล่าสุดที่ใช้งานไปแอปหนึ่งเลยที่น่าสนใจก็คือที่เขียนว่าด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นรูปหน้าจออันนี้มันก็จะมิลเลอร์หน้าจอของด้านหลังที่เป็นหน้าจอ8นิ้วของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมาให้นะคะแล้วเราสามารถบังคับหน้าจอนั้นได้ด้วยสมมติว่าแบบว่าเด็กๆเล่นเกมใช่ไหมเราก็สามารถกดดูได้ด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรตอนนี้เกมถึงไหนหรือถ้าเราจะไม่ให้เขาเล่นเกมนะคะก็คือขอล็อกหน้าจอเพื่อความปลอดภัยอยากให้ทุกคนนั่งนิ่งๆนะเดี๋ยวเล่นไปด้วยแล้วมันจะแบบมึนหัวก็กดล็อกหน้าจอได้เลยใช่ เพราะว่าคันเนี้ยนะครับจอด้านหลังเนี่ยถึงแม้รถจะวิ่งอยู่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับดู Netflix อะไรก็ดูได้ในขณะที่รถวิ่งใช่แล้วก็ในการเล่นเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆหรือเปิดเครื่องเสียงเนี่ยด้านหน้าเปิดเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาเปิดอีกเพลงหนึ่งก็ทำได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเองเหมือนกันว่าเสียงจะตีกันไหมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือเขาออกแบบมาให้ทำได้อันนี้ก็พอล็อกหน้าจอเนี่ยด้านจอหน้าจอด้านหลังเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีดำแล้วก็เขียนว่าล็อกอยู่ฝั่ง3ปุ่มนี้นะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มเรื่องของการโทรค่ะถ้าเรามีการเชื่อมต่อไว้นะคะกับโทรศัพท์แล้วก็ตัวกล้องนะคะก็ดูได้ทั้งกล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะคะหรือจะดูเฉพาะกล้องหลังก็ได้อย่างตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:30 นะ 5:36 นาทีภาพก็รู้สึกว่ามี
ความคมชัดระดับหนึ่งแล้วก็ดิเมนชันภาพเนี่ยใกล้เคียงความจริงไม่ค่อยบิดเบี้ยวเท่าไหร่และสำหรับระบบส่องสว่างหรือก็คือไฟในห้องโดยสารนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยพอแค่แตะนะคะนี่ไฟก็จะติดเลยนะคะซึ่งไฟตรงนี้นอกจากด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีให้ที่ด้านหลังด้วยก็จะอยู่ที่บริเวณคานนะคะทั้งสองฝั่งเลยไฟแล้วก็กระจกสำหรับที่นั่งข้างผู้ขับอันนี้ไฟก็จะมีความขาวแล้วก็ออกไปทางเหลืองนิดๆนะคะภาพก็จะประมาณนี้ดีไซน์ภายในที่ตอนนี้เราเห็นเนี่ยจะมีการใช้สีขาวด้วยนะซึ่งตัดกับสีดำแล้วก็สีเทาสวยมากนะคะอันนี้จะมาพร้อมกับเบาะสีขาวนะคะถ้าคุณเลือกภายในเป็นสีขาวก็คือได้เบาะขาวแล้วก็บริเวณด้านเนี้ยของประตูก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าคุณเลือกภายในเป็นสีดำเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเดี๋ยวมาดูตัว glove box หรือก็คือที่เก็บของบ้างนะการเปิดปิดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในต้องมาทำที่หน้าจอนะคะก็กดที่รูปรถได้เลยตรงนี้นะคะช่องเก็บของก็อย่างที่รีวิวไปอะช่องเขาค่อนข้างเล็กมากนะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีที่สำหรับเป็นช่อง USB สำหรับเสียบตัวแฟลชไดรฟ์เอาไว้เก็บพวกกล้องที่บันทึกนะครับเนี่ยกล้องที่บันทึกตอนที่รถกำลังวิ่งอยู่หรือเราจะเอาเพลงใส่แฟลชไดรฟ์แล้วก็เสียบเข้าไปนั่นก็ได้นะครับเพื่อมาเปิดเพลงฟังค่ะเดี๋ยวลองใส่ของให้ดูนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะใบอวบนิดนึงนะใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆของเชงจิปาถะถ้าขนาดประมาณนี้เนี่ยก็คือยัดน้องเข้าไปก็คือฟิตเลยนะฟิตแบบฟิตอะแน่นๆก็ใส่ได้เพราะฉะนั้นช่องเก็บของตรงนี้น่าจะเหมาะกับอะไรที่เป็นพวกเอกสารมากกว่านะแล้วก็จุดที่เก็บของเนี่ยสมาธิตรงนี้ก็คือบริเวณคอนโซลกลางนะคะอันนี้ก็ช่องไฟ12โวลต์นะคะตรงนี้ก็ลึกพอสมควรขนาดประมาณนี้ก็ใส่กระเป๋าตั้งใส่ของได้ปิดก็ดันขึ้นไปนะคะแล้วมันก็จะสไลด์กลับมาปิดตรงนี้นะคะก็สามารถชาร์จมือถือได้2เครื่องนะคะดีเลยดีมากๆเลยสะดวกมากแล้วก็ที่เก็บแก้วน้ำนะคะอันนี้ก็ทดลองใส่ตัวขวดน้ำขนาดพอดีแล้วก็จะเห็นว่าดีไซน์ภายในเนี่ยเขาจะมีการทำวัสดุเนี่ยเป็นแง่ยื่นออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าช่วยให้มันพอดีกับการใส่ตัวขวดหรือแก้วแล้วก็ไม่มีแบบอาการแบบว่าดังแกรกแกรกหรือกอกแกรกกอกแกรกอ่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะก็มีที่เก็บของเพิ่มเติมด้วยตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะคะแล้วก็ที่เก็บของได้ยื่นเข้าไปข้างในด้วยเนี่ยถึงประมาณช่วงประมาณนี้นี่ก็เก็บของได้อีกพอสมควรเลยค่ะหลังคาคันนี้ก็จะเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟนะคะก็กรองแสง UV ด้วยอีกเรื่องนึงที่เป็นจุดเด่นเลยนะคะก็คือเรื่องของเสียงภายในห้องโดยสารที่มีการดีไซน์เลือกใช้วัสดุแล้วก็ปรับแต่งต่างๆเพื่อให้เสียงภายนอกเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในห้องโดยสารลดลงนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดหน้าต่างนะคะเพื่อเทียบกันว่าเสียงภายนอกเป็นยังไงแล้วก็พอปิดหน้าต่างเสียงเป็นยังไงอันนี้เปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดกระจกก็ถือว่าต่างกันพอสมควรเลยนะภายในห้องโดยสารนี่ค่อนข้างเงียบเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เกิดมาจากการใช้กระจกแบบอะคูสติกกลาสรอบคันเลยนะคะก็คือทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมีเรื่องของการลดเสียงจากใต้ท้องรถขึ้นมาด้วยนะคะก็คือตัวบริเวณซุ้มล้อเนี่ยก็มีการบุวัสดุที่ช่วยลดเสียงที่จะเข้ามาในห้องโดยสารรวมไปถึงตัวล้อแล้วก็ยางเองนะคะสำหรับรุ่น Refresh เนี่ยก็มีการดีไซน์ใหม่เพื่อลดการสร้างเสียงรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารด้วย
เรื่องของการรับประกันเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะรับประกันอยู่ที่8ปีนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น All Wheel Drive เนี่ยก็คือรับประกัน8ปีหรือวิ่งถึงระยะทาง 192,000 กิโลเมตรนะแล้วแต่ว่าอันไหนถึงก่อนส่วนถ้าเป็นรุ่น Rear Wheel Drive หรือขับเคลื่อนล้อหลังอันนั้นเนี่ยจะรับประกันที่8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างไหนถึงก่อนเช่นกันนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะคะ Tesla เนี่ยก็ใส่ใจในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างของตัวรถเนี่ยที่เน้นเรื่องของความปลอดภัยนะคะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวโครงสร้างของรถเนี่ยออกแบบมาให้มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำด้วยนะคะประตูเนี่ยนะคะก็มีการออกแบบมาเพื่อช่วยซับแรงกระแทกก่อนที่จะเข้ามาในห้องโดยสารด้วยนะคะวิศวกรและดีไซเนอร์ของ Tesla เนี่ยก็มีคลิปนะคะที่อธิบายว่าเราให้ความสำคัญอันดับ1 นะคะก็คือลดแรงกระแทกที่เข้ามาในห้องโดยสารนะคะอันนี้คือ priority อันดับ1และอันดับ2ก็คือแบตเตอรี่นะคะก็คือให้ความสำคัญกับชีวิตของคนมากที่สุดนั่นเองอันนี้จะให้ดูไฟ blind spot นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงกระพริบขึ้นมาเวลาที่มันมีรถอยู่ในจุดอับนะครับตอนนี้นะครับสังเกตว่ามันมีข้อความเตือนขึ้นมาด้วยนะครับว่าสถานที่ชาร์จที่รู้จักเนี่ยมันจะออกนอกระยะก็คือตอนเนี้ยพวก Tesla Supercharge นะครับมันมีอยู่ออกมาไกลสุดก็คือตรงบริเวณอยุธยานะครับเขาก็เลยมีเตือนไว้ด้วยนะครับให้วางแผนหาสถานีชาร์จถัดไปเดี๋ยวถ้าเราลองกดแสดงแท่นชาร์จดูตอนนี้แต่ละจุดเขาก็จะบอกระยะทางนะครับที่ใกล้สุดตอนนี้ที่จะไปก็คืออยุธยา186กิโลเมตรซึ่งตอนนี้แบตเราเหลืออยู่260กิโลเมตรนะครับก็คือ 53% ตัวรถก็เลยเตือนไว้นะครับแต่ทีเนี้ยเราจะใช้สถานีชาร์จของที่อื่นก็คือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือพอดีผมเพิ่งเคยเห็นนะครับว่ามันเตือนขึ้นมาอย่างนี้ได้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะช่วยเตือนให้อย่าลืมวางแผนการชาร์จด้วยนะตอนนี้เราขับมาได้300กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็แบตเราเนี่ยยังเหลือวิ่งได้อีก222กิโลเมตรเดี๋ยวกดดูนะครับว่าไอ้222กิโลเมตรนี่คือเหลืออีก 45% นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่135วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับโอ้โหคันนี้มันจะประหยัดมากๆเลยนะก็คือความเร็วที่ใช้อ่ะก็มีช่วงที่ผมลอง Adaptive Cruise Control ให้ดูนะครับทั้ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พอช่วงหลังจากนั้นนะครับก็ขับเองก็มีใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้ก็ลดเยอะสลับน้อยนะครับก็มีอาจจะ80 90บ้างแล้วก็ถ้าลดโล่งนะผมก็จะขับประมาณ110 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เห็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้นี่แบบโอ้โหสบายใจมากรถคันนี้ประหยัดนะตอนนี้ถ้าเราเอาระยะทางที่เราวิ่งมาแล้วนะครับ300กิโลเมตรบวกกับระยะทางที่เหลือเนี่ยอีกตั้ง220กิโลเมตรมันก็ได้520เลยนะครับทั้งที่ตอนเริ่มนะที่ผมให้ดูมันขึ้นโชว์ว่า490กิโลเมตรเองเพราะว่ามันคำนวณจากการขับขี่ก่อนหน้านะครับแล้วก็พอเราขับมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็คำนวณใหม่แล้วก็ที่โชว์อยู่นี่ก็คือเป็นระยะทางตามมาตรฐาน WLTP นะครับก็ขนาดว่าคันเนี้ยเพิ่มออปชันที่เปลี่ยนล้อเป็นโนวาแล้วด้วยนะครับยังใช้พลังงานได้แบบค่อนข้างดีเลยแล้วก็ประหยัดซึ่งตรงนี้แหละครับที่ว่าเป็นจุดเด่นของ Tesla นะทั้งสมรรถนะสูงแล้วก็ประหยัดพลังงานตอนนี้อีกประมาณ46กิโลนะครับจะถึงกำแพงเพชรคือเดี๋ยวผมว่าจะพาเลี้ยวไปดูตรงบริเวณโรบินสันกำแพงเพชรนะครับที่เขาว่ามันจะมี Tesla Supercharge เนี่ยตั้งที่นั่นคือจะลองขับไปดูนะครับเพื่อให้เห็นว่าพอเราขับไปถึงเนี่ยแบตมันจะเหลืออยู่ประมาณกี่กิโลเมตรแล้วก็เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อว่าใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีรถมาจากกรุงเทพใช่ครับรถมาจากกรุงเทพก็จะได้ประมาณได้ว่าถ้าวิ่งไปที่ Supercharge ที่กำแพงเพชรเนี่ยแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง342กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่136วัตต์อาวต่อกิโลเมตรแล้วก็แบตเราเหลืออีก180กิโลเมตรที่จะวิ่งได้นะครับ 37% ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเลี้ยวขวาไปต
รงโรบินสันกำแพงเพชรนะครับระยะทาง 6.8 กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะลองพาขับไปดูนะครับถ้าอีกหน่อยเนี่ยมีซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการขับไปกี่นาทีนะก็ตอนนี้บนหน้าจอ Google นะครับก็จะบอกว่าเราต้องขับไปอีก 6.7 กิโลเมตรนะครับเพื่อไปที่โรบินสันกำแพงเพชรแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีตอนนี้เส้นทางที่เราวิ่งมานะครับก็เป็นทางหลวงหมายเลข112นะครับที่กำลังจะวิ่งไปโรบินสันกำแพงเพชรก็เราผ่านมาแล้วนะครับ2แยกไฟแดงข้างหน้าเรานะครับตรงนู้นก็จะเห็นว่าจะถึงโรบินสันแล้วนะครับอีก450เมตรนี่เป็นแยกไฟแดงที่3นะครับรวมๆแล้วเนี่ยจากถนนเส้นหลักที่วิ่งไปตากนะครับแล้วเราขับเลี้ยวออกมากำแพงเพชรเนี่ยที่โรบินสันนะครับจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเจอไฟแดงนานหรือน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ตำแหน่งซุปเปอร์ชาร์จเขาจะตั้งไว้ตรงไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองขับวนหาดูนะครับเผื่อว่ามันจะเห็นสังกะสีอ๋อนี่ไงทางซ้ายมือครับเดี๋ยวเราวนไปหน่อยว่าถ้าสมมติเรามาถึงแล้วเนี่ยเข้ามามันจะสะดวกขนาดไหนนะตรงนี้นะครับอันนี้ผมดาวเอาเองนะไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะตำแหน่งก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเป็นไปได้นะเพราะว่าตรงนี้มีตั้งใกล้ใกล้กับหม้อแปลงไฟด้วยถ้าซุปเปอร์ชาร์จอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ว่าต้องเสียเวลาขับมาจากถนนสายหลักเนี่ยประมาณสัก10นาทีนะวันนี้ไงเดี๋ยวจอดตรงนี้หน่อยสิอ้าวเขาเปิดไว้พอดีด้วยโอ้ชัดนะครับตู้ซุปเปอร์ชาร์จอยู่ชัดเจนเลยโอเคเลยค่ะซึ่งถ้าอยู่ตรงนี้นี่ถือว่าสะดวกเหมือนกันนะเพราะว่าโรบินสันที่นี่ไม่ต้องมาแบบว่าเข้าทีจอดขึ้นตึกอะไรต่างๆก็คือเข้ามาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกทีหนึ่งกำลังเร่งตั้งกันเลยครับไปขอเขาชาร์จทดสอบเลยล้อเล่นอ๋อนี่ไงเนี่ยพี่ๆเขาก็กำลังทำงานอยู่ที่บนหม้อแปลงด้วยอืมโอเคครับแน่นอนตำแหน่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็น่าจะได้ใช้กันนะครับก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 36% นะครับแล้วก็จะวิ่งได้อีก175กิโลเมตรเราวิ่งมาจากที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ย349กิโลเมตรนะครับก็ถ้าเป็นพวก Tesla Model 3ตัวสแตนดาร์ดอ่ะก็วิ่งมาถึงได้ไม่มีปัญหานะถ้าเป็น Model 3 Long Range นะครับแล้วก็บรรทุกคนมาเต็มเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะเหลืออยู่36%แล้วก็ระยะทาง174กิโลเมตรนะครับขับที่ความเร็วประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าแบตเหลือเยอะพอสมควรเลยนะสบายสบายเลยมาถึงตรงนี้ก็ชาร์จแล้วก็แวะกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้เข้าห้องน้ำอะไรแล้วก็ไปต่อได้เลยกินข้าวนี่เผื่อกินไม่ทันนะเนี่ยใช่มันเร็วลองถอยดูหน่อยสิถอยไปไหนจ๊ะรู้สึกว่าเริ่มคล่องเหมือนกันนะการใช้เกียร์บนหน้าจอเนี่ยมันใช้ไม่ยากเลยนะไอ้เกียร์บนหน้าจอเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่โรบินสันกำแพงเพชรนะครับพามาเซอร์เวย์จุดที่คาดว่าจะเป็น Tesla Supercharger ใครที่ขึ้นเหนือนะครับก็สามารถมาใช้ Tesla Supercharger ที่โรบินสันกำแพงเพชรได้นะครับสำหรับผู้ใช้ Tesla ก็จะต้องขับเข้ามาจากถนนเส้นหลักที่วิ่งไปทางตากนะครับใช้เวลาขับเข้ามาประมาณ10นาทีแล้วก็ขับกลับไปถนนหลักอีก10นาทีนะครับถ้าคิดว่าจะแวะมากินข้าวไปด้วยที่โรบินสันตากเนี่ยก็โอเคนะใช่เพราะว่าเขามีจุดชาร์จนะคะทั้ง DC แล้วก็ AC เลยใช่มีเมื่อกี้ DC เขาว่าน่าจะมี6หัวชาร์จนะครับคือถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยก็ชาว Tesla ก็อาจจะยอมเสียเวลาเพิ่ม 10-20 นาทีนะครับเพื่อเรามาใช้ที่เนี่ยก็จะมีเฉพาะTesla ก็ลดจำนวนการต่อคิวของรถยี่ห้ออื่นๆลงไปได้บ้างนะครับ
ก็อันนี้ก็ถือว่าสะดวกเลยนะคะแม้ว่าจะอยู่ในห้างโรบินสันแต่ว่าเนี้ยจุดชาร์จเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นขับเข้ามาในโรบินสันปุ๊บจุดชาร์จอยู่ทางซ้ายใช่ใช่ไม่ต้องเข้าตึกขึ้นปึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยทางด้านนี้นะครับตรงที่ผมชี้ไปก็คือถนนใหญ่ที่เมื่อกี้ขับรถเข้ามาแล้วพอเข้ามาปุ๊บมาเจอตรงวงเวียนนี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้แล้วก็แค่เลี้ยวไปตรงที่เห็นตอนเนี้ยเขาตั้งตัวกำแพงปิดไว้อยู่นะครับที่เป็นรั้วตรงนั้นอ่ะก็คือ Tesla Supercharge เดี๋ยวผมจะหันมาดูก็คือตรงเนี้ยก็คือตัวโรบินสันนะครับโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่กำแพงเพชรที่เนี้ยก็จะมีที่ชาร์จของ EA Anywhere อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าเกิดเราไปจอดเนี่ยแล้วมันมีหมอนรองล้อที่สูงๆหน่อยนะครับอย่างอันเนี้ยประมาณ12เซนแล้วก็ของ Tesla เนี่ยก็ต่ำๆหน่อยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับตรงหมอนรองล้อเนี่ยถ้าเราขับเข้ามามันจะโดนพลาสติกข้างล่างนี้นะครับส่วนเวลาไปพวกที่ชาร์จเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่าคันนี้เวลาชาร์จต้องถอยหลังเข้านะครับก็ไม่ต้องห่วงเวลาถอยหลังเข้าไหนๆก็แวะมาที่โรบินสันแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็2ทุ่มก็เราแวะกินข้าววันก่อนนะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็มีสถานีชาร์จของ EA Anywhere นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ชาร์จเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปชาร์จกันสักที่ต่างนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูในแอปนะครับคือในแอป Tesla เนี่ยเราสามารถควบคุมตัวรถเราได้จากในแอปเลยนะทั้งสั่งล็อกเปิดแอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับไอตัวกล้อง Sentry Mode เนี่ยเราสามารถกดดูเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดได้เลยนะเดี๋ยวลองดูนี่เลือกมุมได้เลยนะครับดูรอบๆตัวรถเราตอนนี้ดูได้รอบคันเลยนะครับค่อนข้างสะดวกมากเลยนะแล้วก็ยังมีเนี่ยกดให้แตรดังหรือกดให้ไฟกระพริบแล้วก็ยังมีกดให้เสียงตดด้วยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยเดี๋ยวจะลองกดในแอปให้ดูนะครับว่ามันที่รถเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเรากดปลดล็อกตัวรถก็จะปลดล็อกนะครับถ้ากดอันนี้ในรถก็จะเปิดแอร์ในโหมดคอนโทรลนี้นะครับเมื่อกี้ที่มันมีเนี่ยตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์ Fast นะครับลองกดดูไฟหน้าก็จะเปิดขึ้นมานะครับอันนี้สมมุติว่าเราอยู่ในห้างแล้วเกิดมีคนมาถ้าเรากดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับรถบ้างกระพริบไฟหน้านะกดลองกดแตรดูโอ้โหดังลั่นเลยนะครับอันนี้กดเอากระจกลงได้ด้วยนะครับอาจจะเอาไว้ตอนที่เวลาแดดร้อนๆนะครับเราจอดตากแดดไว้เนี่ยเราก็กดเอาให้กระจกลงให้อากาศร้อนออกจากรถกดอีกทีก็จะเป็นปิดนะครับสำหรับระยะทางจากโรบินสันกำแพงเพชรนะครับแล้วเราจะขับกลับออกไปถนนสายหลักเนี่ยที่วิ่งไปเชียงใหม่ก็ระยะทาง 6.8 กิโลเมตรนะครับเท่ากับตอนที่เราขับเข้ามาแล้วก็เวลาจะอยู่ประมาณนี้แหละครับ11 นาที 10 นาที 11 นาทีเนี่ยมันจะผ่านอยู่ประมาณ3แยกไฟแดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ไฟเลี้ยวช่วงที่จะออกจากวงเวียนนะครับโอเคตอนเนี้ยสมมุติเราเข้าวงเวียนแล้วนะถ้ามันเราอ้อมแค่นิดหน่อยเนี่ยแค่รัศมีแค่เนี้ยแล้วตรงนี้ต้องออกเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะเพราะปุ่มมันจะอยู่ข้างบนพอดีค่ะโอเคทีนี้ปิดไปก่อนแต่ถ้าเจอวงเวียนเล็กๆในหมู่บ้านนี้แล้วเราต้องหักจนพวงมาลัยมันกลับมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะทีนี้อาจจะสับสนหน่อยเพราะว่าถ้าเรามองแล้วเรากดอันเนี้ยมันจะกลายเป็นเปิดนี่นะมันจะไม่ได้เลี้ยวออกไปนี่นะครับคือเราต้องกดให้มันสลับกันอันเนี้ยอาจจะสับสนถ้าเราเพิ่งมาใช้คันนี้อืมใช่เพราะพอมันกลับหัวการเปิดการที่มันเป็นลูกศรไม่ใช่เลฟไรอ่ะมันทำให้ความหมายตรงกันข้ามใช่ตอนนี้ที่ผมทำให้ดูได้เพราะมันอยู่ในห้างแล้วก็ที่นี่ไม่ค่อยมีรถนะครับแต่อย่างที่ทางต่างชาติเขาชอบพูดกันอ่ะคือเขาอ่ะพวงมาลัยซ้ายนะครับเวลาที่เขาเข้าวงเวียนอ่ะมันจะวนอีกด้านหนึ่ง
ซึ่งเขาจะต้องเลี้ยวและไอ้เนี่ยเวลาเลี้ยวมันจะมาอยู่ด้านล่างแต่ของเราเนี่ยพอเราเข้าวงเวียนเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ด้านบนถ้าเราออกแค่ช่วงกว้างๆเนี่ยมันก็กดไม่ยากนะมันอยู่ข้างบนอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของพวงมาลัยขวานะครับสมมติว่าเราไปอนุสาวรีย์แล้ววงเวียนมันใหญ่ๆใช่ไหมตัวไฟเลี้ยวเรามันจะอยู่แค่ข้างบนเนี่ยเราก็แค่กดเนี่ยมันก็เปิดซ้ายออกได้เลยแต่ถ้าเป็นเราวิ่งในหมู่บ้านนะแล้ววงเวียนเราต้องหักพวงมาลัยเยอะๆเนี่ยไอ้นี่มันจะสลับด้านละมันจะมาอยู่ทางด้านนี้ซึ่งเวลากดอ่ะมันจะต้องสลับด้านกันหน่อยนะครับซึ่งเวลาที่เราเปลี่ยนมาใช้อ่ะมันก็อาจจะสับสนนะช่วงแรกแต่คือมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับถ้าสมมติที่บ้านเนี่ยใช้รถแค่คันนี้คันเดียวเพราะว่าพอเราใช้ไปสักพักมันก็จะชินละแต่ว่าถ้าสมมติมีรถหลายคันเนี่ยเปลี่ยนคันนู้นทีคันนี้ทีแม้แต่เกียร์สมมติว่าใช้รถยุโรปคันเกียร์อยู่ที่ตรงพวงมาลัยไปใช้รถญี่ปุ่นคันเกียร์อยู่ตรงกลางบ้างข้างหน้าบ้างหรือว่ารถยุโรปอย่าง Audi บางอันเกียร์เป็นปุ่มกดอยู่อย่างเงี้ยถ้าบ้านมีรถหลายคันก็อาจจะสับสนหน่อยนะครับอันนี้เราก็ออกจากที่โรบินสันนะครับเราจะต้องวิ่งไปกับรถประมาณ500เมตรพอดีช่วงค่ำเนี่ยมีแมลงค่อนข้างเยอะนะคะกระจกก็เลยจะเปื้อนนิดนึงนะคะช่วงนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวก็ถึงจุดยูเทิร์นแล้วใช่แล้วก็รถไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้เราก็วิ่งไปอีก7กิโลนะครับจะไปถึงถนนสายหลักนี่เรากลับรถขับมาแป๊บเดียวก็จะมาเจอแยกไฟแดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวหันไปดูทางฝั่งโรบินสันเนี่ยซุปเปอร์ชาร์จตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงรั้วเนี่ยเขากำลังทำขาวๆเนี่ยค่ะที่ตอนขับเข้าเราพาไปดูนะครับตอนนี้ลองใช้ออโต้ไพลอตนะครับเดี๋ยวจะดูเนี่ยช่วงที่มันวิ่งผ่านรถบรรทุกข้างหน้านะครับคือเราต้องคอยระวังนะถ้าสมมติเขาวิ่งใกล้ๆเส้นแบ่งเลนเนี่ยบางทีรถมันจะเบรกนะครับโอเคอย่างเงี้ยยังห่างหน่อยไม่มีปัญหาเพราะวันเนี้ยที่ใช้มานะครับบางทีอาจจะไม่ใช่รถบรรทุกก็ได้เป็นรถยนต์ด้วยกันเนี่ยวิ่งมาอยู่ใกล้ๆเส้นเลนเนี่ยขับไปตัวรถ Tesla นี่คือแบบชะลอความเร็วลงเลยนะครับคือสมมติว่าเราเปิดออโต้ไพลอตแล้วขับต่างจังหวัดเนี่ยแล้วเจอรถที่เขาขับอยู่อาจจะขับทับเส้นเลนเนี่ยตัวรถมันจะลดความเร็วลงกระทันหันเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้ไว้เหมือนกันตอนนี้วิ่งมาได้ระยะทาง420กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราวิ่งมาจากที่นะล่าสุดเราแวะตรงโรบินสันกำแพงเพชรนะครับวิ่งมาได้71กิโลแล้วก็อีก12กิโลเมตรนะครับจะถึงสถานีชาร์จเชลดีชาร์จที่ตากนะค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยนะครับที่ขับมาจากกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่138วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับสำหรับระยะทาง421กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ 21% ระยะทางที่จะวิ่งได้กดดูตรงนี้อีก101กิโลเมตรนะครับสำหรับความเร็วที่ใช้นะตั้งแต่จากออกกำแพงเพชรมาเนี่ยครับรถเริ่มโล่งแล้วก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เรามาถึงปั๊มเชลที่ตากแล้วนะครับเราจะแวะมาชาร์จตู้ของเชลรีชาร์จนะครับตู้เนี่ยกำลังไฟอยู่ที่180กิโลวัตต์ซึ่งรถคันนี้เนี่ยรับได้สูงสุด250กิโลวัตต์เนื่องจากที่เราขับมาวันนี้นะครับตัว Tesla Supercharge เนี่ยยังไม่ทันจะได้เปิดเราก็เลยลองมาใช้ของที่นี่อีกรอบการเข้าเกียร์เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับที่มันมาอยู่บนหน้าจอใช้ไม่กี่ครั้งก็เริ่มชินแล้ว
ระยะทางที่วิ่งมาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็มาเชลริชาร์ดที่ตากเนี่ย432กิโลเมตรซึ่งตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ 19% นะครับ 19% นี่เป็นระยะทางที่เหลืออีก93กิโลเมตรแล้วก็มันเป็น WLTP นะครับแปลว่ามันน่าจะวิ่งได้ใกล้เคียงอยู่อาจจะประมาณสัก 70-80 ก็ได้เพราะว่าทางที่เราจะวิ่งไปเนี่ยมันจะขึ้นเนินหน่อยนะครับอ๋อลืมไปเลยมาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานกันนะครับอยู่ที่137วัตต์อาวต่อกิโลเมตรแล้วก็พลังงานที่เราใช้ไปทั้งหมดนะครับ59กิโลวัตต์อาวตอนนี้กดสตาร์ทชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้กำลังไฟที่เท่าไหร่เริ่ม109 118แล้วนะครับ126แรงอยู่นะครับโอ้โหขึ้นมา139 147กิโลวัตต์แล้วค่อยๆขึ้นมา148นะครับน่าจะอยู่แถวๆ148กิโลวัตต์ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสำหรับราคาค่าชาร์จนะครับก็จะราคา9บาทต่อกิโลวัตต์อาวนะครับหรือหน่วยละ9บาทนั่นเองตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น150กิโลวัตต์แล้วนะครับระยะทางที่เราจะต้องไปเนี่ยครับอีก261กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกดดูตรงนี้นะครับแบตที่เราเหลืออยู่เนี่ยคือตอนนี้มัน 25% แล้วจะวิ่งได้อีก123กิโลเมตรก็น่าจะต้องชาร์จเผื่อสักหน่อยนะครับเพราะเส้นทางที่วิ่งเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางขึ้นเนินนะครับแล้วก็มีขึ้นเหมือนขึ้นเขาด้วยนะครับเส้นทางหลวงดอยขุนตาลนะครับตอนนี้ที่ 27% ไฟก็เข้า152กิโลวัตต์นะครับอันนี้ที่ผมกดดูเพราะว่าจะดูนะครับที่ตัวรถเนี่ยจะมีบอกด้วยว่าถ้าตอนนี้เราขับไปเลยเนี่ยแบตมันจะติดลบ 24% นะครับคือถ้ากดนำทางไว้ด้วยเราก็ชาร์จแล้วก็สามารถดูไปด้วยว่าเราจะชาร์จถึงสักเท่าไหร่ดีนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมา 28% แล้วถ้าลองบวกลบกันดูจากตัวเลขนี้นะครับแปลว่าเราจะต้องชาร์จให้ได้สัก 50% ขึ้นไปนะครับหรือสัก 60% เนี่ยมันจะได้ไม่ติดลบนะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวระบบนำทางเนี่ยมันจะรู้ด้วยหรือเปล่าว่าเส้นทางที่เรากำลังวิ่งไปเนี่ยมันจะต้องวิ่งผ่านพวกทางลาดชันแล้วก็มีขึ้นเนินขึ้นเขานะครับคือถ้าเขาคำนวณแค่ระยะทางอย่างเดียวอ่ะวิ่งไม่ถึงแน่ๆเดี๋ยวลองดูว่าตอนที่เราชาร์จแล้วมันไม่ติดลบเนี่ยไอระยะทางบนหน้าจอมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับมันจะ261กิโลเมตรพอดีหรือเปล่าถ้ามันพอดีนี่ไม่น่าจะถึงนะตอนนี้ขึ้นมา 31% แล้วก็กำลังไฟอยู่151กิโลวัตต์นะครับตอนนี้กำลังไฟนะครับตกลงมาเหลือ136 137กิโลวัตต์ที่ 42% นะครับตอนนี้ไฟลดลงมาเหลือ130กิโลวัตต์แล้วก็ตรงนี้จะบอกนะครับไฟเข้ามาแล้ว18กิโลวัตต์อ้าวถ้าดูเป็นระยะทางก็ได้มาแล้วอีก117กิโลเมตรนะครับตอนนี้เหลือแค่ติดลบ 3% แล้วที่ 45% นะครับกำลังไฟลดลงมาเหลือตอนนี้ลดลงไปเหลือ117กิโลวัตต์ตอนนี้เป็น 0% แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูระยะทางตรงนี้เป็น200คือหน้าจอขึ้น233กิโลเมตรระยะทางที่จะวิ่งได้นะครับแต่เราต้องวิ่งไป261กิโลเมตรตรงนี้มันยังเป็น 0% อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูอีกสักแป๊บหนึ่งนะบอกว่าเหลือ 1% อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาคำนวณยังไงนะครับเพราะว่ารถมันจะวิ่งได้อีก237กิโลเมตรแต่ที่เราไปอีก261กิโลเมตรมันบอกว่าถ้าไปถึงเราจะเหลือแบตเตอรี่ 1% ซึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับซึ่งทางที่วิ่งเนี่ยขึ้นเขาขึ้นเนินอีกต่างหากเดี๋ยวชาร์จเอาสักประมาณให้ตรงเนี้ยขึ้นไปสัก300กิโลเมตรแล้วกันครับสัก300กว่าๆเผื่อไว้หน่อยตอนนี้เราชาร์จมาแค่11 12นาทีเองนะครับดูที่แอปนะครับเนี่ยเราชาร์จมา12นาทีแล้วก็ที่ตู้เนี่ย
จ่ายออกมาแล้ว 26.5 กิโลวัตต์อาวร์ราคา248บาทแต่ถ้าเราดูที่มันเข้ารถเนี่ยมันเข้ารถอยู่ที่25กิโลวัตต์อาวร์นะครับที่เข้าไปที่แบตแต่ส่วนต่างเนี่ยอีกประมาณ2กิโลวัตต์อาวร์กว่าๆนะครับมันก็จะต้องไปพกคูลิ่งแล้วก็ที่มาจ่ายให้กับแอร์ที่ตอนนี้เราเปิดแอร์ไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับที่ 52% กำลังไฟลดมาเหลือ105กิโลวัตต์ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลแล้วไม่อยากเสียเวลาเลี้ยวไปตรง Tesla Supercharge ที่อยู่โรบินสันกำแพงเพชรนะครับเราก็ตรงมาชาร์จตู้เชลล์รีชาร์จที่ตากเลยนะครับ180กิโลวัตต์เมื่อกี้ที่เริ่มชาร์จมันก็ขึ้นตั้ง150มันก็ถือว่าแรงอยู่นะครับตั้งแต่แบบ100กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยผมถือว่าใช้เวลาชาร์จไม่ได้นานเลยนะแล้วคันเนี้ยมันใช้พลังงานได้แบบประหยัดดีมากด้วยก็คือขับแบบสบายใจมากเลยนะครับถ้ามีที่ชาร์จแรงๆที่เราสามารถแวะชาร์จระหว่างทางได้แต่ถ้าไปใช้ที่ชาร์จของ อย่างเช่นปตท.นะครับจะมีข้อจำกัดของสายด้วยนะครับที่มันจ่ายกระแสไฟได้แค่200แอมป์แล้วรถ Tesla เนี่ยมันใช้แรงดันอยู่ที่ไม่เกิน400โวลต์นะครับยังไงไปชาร์จมันก็จะได้เต็มที่เนี่ยไม่เกินสักแถวๆ80กิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไกลอาจจะไปชาร์จกับตู้ Elex by eGet หรือว่ามาชาร์จ Shell Recharge ตอนนี้ 55% แล้วนะครับระยะทางก็เพิ่มเป็น274กิโลเมตรแล้วเราชาร์จไปยังไม่ถึง15นาทีเลยแป๊บเดียวเองนะครับตอนนี้ที่แบตเท่าไหร่ 56% นะครับกำลังไฟเนี่ยลดเหลือ94กิโลวัตต์แล้วตอนนี้ระยะทางที่วิ่งได้กับระยะทางที่จะต้องไปนะเริ่มสูสีกันแล้วเดี๋ยวลองดูอุณหภูมิรอบตัวรถระหว่างชาร์จนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่ประมาณ39องศาน่าจะเป็นช่วงใต้ท้องรถนะบริเวณนี้อาจจะคือมันระบายความร้อนน่าจะเป็นพวกแผงแอร์นะครับที่ระบายความร้อนอยู่ก็46องศาตรงแถวซุ้มล้อนี่ก็อยู่ประมาณ32เดี๋ยวเดินดูรอบๆกันนะครับโอ้โหที่สายในกล้องนี่ขึ้นเป็นสีส้มเลยนะสายอุณหภูมิอยู่ประมาณ37องศานะครับแตกต่างกันเลยนะครับกับสายเส้นที่ไม่ได้จ่ายกระแสไฟมาเนี่ยเดี๋ยวลองดูเส้นนี้26องศานะครับส่วนเส้นที่เรากำลังชาร์จอยู่เนี่ย36องศาก็น่าจะอุ่นๆ นะครับกลับมาดูที่รถกันต่อดีกว่าอุณหภูมิรอบๆตัวรถนะครับตรงนี้มันจะมีลมระบายความร้อนออกมานะครับจากด้านหน้าเพราะว่าเมื่อกี้เราจอดรถแล้วก็เปิดแอร์อยู่ด้วยแล้วตอนนี้มันชาร์จนะครับมันก็มีการระบายความร้อนอาจจะเป็นระบายความร้อนที่แบตนะแล้วมันก็มีพัดลมระบายความร้อนออกที่ด้านหน้าเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ45องศาครับถ้าเราเข้าไปใกล้ๆมันจะมีลมออกมาลมร้อนๆหน่อยก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้แบตขึ้นมา 64-65% แล้วนะครับแล้วก็กำลังไฟเนี่ยลดเหลืออยู่ที่79กิโลวัตต์ตอนนี้เราชาร์จมาแค่19นาทีนะครับเดี๋ยวผมชาร์จสัก20นาทีดีกว่าแล้วก็กดหยุดกลับมาดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บอกว่าถ้าเราไปถึงที่โรงแรมที่พักเนี่ยแบตจะเหลือ 13% เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับจะไปถึงหรือเปล่า321กิโลโอเคครับตอนนี้20นาทีแล้ว
าร์จไป20นาที41วินาทีนะครับค่าชาร์จทั้งหมดนะครับ 373.62 บาทมีค่าจอดรถด้วย10บาทแล้วก็ค่าชาร์จเนี่ย 363.62 บาทนะครับมาดูแสงสว่างของไฟหน้าคันนี้กันนะครับช่วงนี้ก็กำลังวิ่งเข้าถนนบริเวณที่ค่อนข้างมืดนะครับไม่มีไฟส่องถนนสำหรับแสงสว่างไฟหน้าก็ทำได้ดีเลยนะครับสว่างใสเคลียร์แล้วก็มุมของแสงเนี่ยที่กระจายออกไปด้านข้างถนนเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะถ้ามองไปทางด้านซ้ายก็ส่องแบบลงออกข้างทางไปเลยนะครับด้านขวาก็เหมือนกันแล้วก็ระยะที่ไฟหน้าส่องไปเนี่ยก็กำลังดีนะครับถึงแม้เราขับที่แบบความเร็วสูงสัก 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ยังรู้สึกสบายใจอยู่นะครับที่เรามองไปเห็นทัศนวิสัยข้างหน้าได้ไกลๆอยู่เนี่ยดูไฟหน้าช่วงเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งก็ยังทำได้ดีนะครับถึงแม้ไฟหน้าคันนี้จะไม่ได้เป็นอะแดปทีฟที่มันจะเลี้ยวตามโค้งได้นี่ความเร็วที่เราขับอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ120นะตรงนี้ก็เป็นช่วงที่มืดมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงของคันนี้กันโอ้ช่วยได้เยอะเลยครับพอเปิดเป็นไฟสูงขึ้นมาเนี่ยใช่ส่วนที่มันขาดหายไปนะครับมันจะเติมเต็มขึ้นมาพอดีนี่นะครับอันนี้เป็นตอนที่เราเปิดไฟสูงนะครับแล้วก็เทียบกับปิดไฟสูงตอนนี้เป็นไฟสูงอัตโนมัตินะครับดูตรงเข้าโค้งนะแล้วก็ตรงข้ามตรงข้ามมีรถสวนมาแต่ว่าไฟสูงรู้สึกจะดีเลย์อยู่นิดนึงนะครับตอนนี้ไฟสูงกลับขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ตรงป้ายจราจรเนี่ยมันจะสว่างมันจะสะท้อนกลับมานะครับแล้วก็เลนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีรถสวนมาไฟสูงก็ปิดเดี๋ยวรอดูใหม่นะครับอันนี้เข้าบริเวณที่มืดแล้วไฟสูงก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกทีนะครับก็จะเห็นว่ามันพอไฟสูงเปิดขึ้นมาเนี่ยทัศนวิสัยนี่ดีขึ้นเยอะเลยใช่ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นทางโค้งระยะทัศนวิสัยนี่เพิ่มขึ้นมาชัดเจนเลยอย่างเช่นตอนนี้รถด้านหน้านี่อยู่ระยะไกลๆนะครับไฟสูงก็เปิดแต่ว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมีรถสวนมาเนี่ยจะสังเกตว่าไฟสูงอันนี้จะดีเลย์นิดนึงนะครับมันจะปิดกลับมาช้าอันนี้ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมีรถสวนเมื่อกี้ก็ปิดช้าลงมานิดนึงนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทางโค้งเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ออโต้ไพลอตบริเวณที่เป็นทางโค้งนะครับเราสามารถกดที่ตรงปุ่มสกอร์ตรงนี้นะครับปุ่มหมุนเนี่ยกดเข้าไป2ทีนะครับออโต้ไพลอตก็จะทำงานแล้วตรงเส้นตรงนี้จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินคู่กันนะครับแล้วก็เราสามารถหมุนตรงนี้เพื่อเพิ่มความเร็วนะครับที่เราจะเซ็ตโอเคเดี๋ยวลองเซ็ตไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ดูข้างหน้านี้เข้าโค้งแล้วนะครับอันนี้ผมประคองไว้ใกล้ๆเอาเพื่อที่จะดูว่ามันจะโค้งได้เนียนขนาดไหนนะครับนี่เป็นตอนกลางคืนด้วยนะครับโอ้โหเข้าโค้งให้ได้เนียนเลยเดี๋ยวดูช่วงที่ผ่านรถบรรทุกข้างหน้านะครับเข้าโค้งนี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ห่วงเวลาที่มันใกล้ๆรถบรรทุกเนี่ยครับแล้วเขาขับใกล้ๆเส้นเลนโอเคอันนี้เขาขับไกลนะครับห่างจากเส้นเลนเยอะเมื่อกี้ห่างจากเส้นเลนเยอะอยู่เนี่ยก็รถก็ไม่ได้ชะลอกระทันหันนะใช่ช่วงตรงนี้นี่ไม่มีไฟจากทางหลวงช่วยเลยนะคะก็ยังรู้สึกว่าสมูทมากเลยอ่ะรอดูโค้งรอดูโค้งนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยไปได้นะ
โอ้โหที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไปเนียนๆนะครับเข้าโค้งก็จะมีเมื่อกี้มันจะชะลอให้เองบ้างนะครับผมยังไม่ได้แตะเบรกนะครับคือคันเนี้ยตัวคันเร่งนะครับมันจะเป็นโฮอย่างเดียวนะครับก็คือคล้ายๆกับรถยี่ห้ออื่นที่เป็น one pedal นะถ้าสมมติเราไม่ได้เปิดตัวออโต้ไพลอตเนี่ยแค่ยกเท้าออกจากคันเร่งมันก็จะเป็นเบรกนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ออโต้ไพลอตอยู่ดูครับการเข้าโค้งในออโต้ไพลอตและตอนกลางคืนด้วยนะครับเข้าโค้งได้สมูทมากแล้วก็ตอนนี้ในเฟิร์มแวร์ใหม่ที่อัปเดตนะครับถ้าเราใช้ออโต้ไพลอตเนี่ยแล้วเราไม่ตั้งใจหมายถึงว่ามองไปที่ด้านหน้านะครับตัวระบบตรงจอเนี่ยมันจะเตือนถ้าเห็นช่วงแรกๆที่ผมขับตอนที่มาได้ยังไม่กี่ร้อยกิโลนะครับแล้วก็ถือมือถือมาถ่ายจอเนี่ยมันจะเตือนเดี๋ยวผมลองมองที่จอดูไม่ได้มองไปที่ด้านหน้านะแล้วก็ไม่ได้จับด้วยเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาเลยนะครับใช้แรงหมุนพวงมาลัยเดี๋ยวลองน้อยคือให้รู้ว่ามีการจับพวงมาลัยคือให้เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับไม่จับพวงมาลัยนานเกินไปรอบนี้มันไม่เห็นแต่เดี๋ยวเราผมลองดูนะคันนี้มันจะปล่อยพวงมาลัยได้นานขนาดไหนถ้าเราตาเรามองไปด้านหน้านะครับคือเราไม่ได้จับพวงมาลัยแต่ว่าเรายังจดจ่ออยู่กับด้านหน้านะครับตาเรามองไปที่ถนนใช่ไหมใช่โอ้ยอ๋ออันนั้นมันตกใจคือมันเตือนเรื่องอันนี้น่าจะเป็นการชาร์จแบตนะครับที่เคยชี้ให้ดูเพราะว่ามันไกลจากซูเปอร์ชาร์จมันก็คอยบอกเราอยู่นะเรื่อยๆนะแล้วก็แบตตอนนี้มันเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยมันก็เลยคอยเตือนเรื่องให้วางแผนการชาร์จนะครับข้างหน้ามีการเบรกนะครับรถก็ชะลอให้สมูทอยู่นะครับคือในเฟิร์มแวร์ใหม่ที่เขาอัปเดตมาเนี่ยมันจะมีการลงโทษด้วยนะครับถ้าเราขับแล้วเราไม่จับพวงมาลัยจนรถเตือนขึ้นมาเนี่ยเตือนแล้วเราก็ยังไม่จับอีกจนมันยกเลิกไปนะครับถ้าโดนเตือนอย่างเงี้ยครบ5ครั้งนะครับจะไม่สามารถใช้ออโต้ไพลอตได้ช่วงเวลาหนึ่งสักประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ตัวเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าชอบมากก็คือใน EAP เนี่ยที่ซื้อเพิ่มนะครับมันจะมีช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัตินะครับเราเปิดไฟเลี้ยวไม่มีรถมาด้านหลังนะครับตัวรถก็จะเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัตินะนี่เนียนมากนะครับใช้เวลาที่เดินทางต่างจังหวัดนี่ทำงานได้ดีมากเลยตอนที่เวลามันเปลี่ยนเลนคือรู้สึกว่าเปลี่ยนเลนได้สมูทเดี๋ยวดูนะครับเปลี่ยนเลนอีกอันนี้เมื่อกี้ไบสปอตเพราะว่าเราเพิ่งแซงรถบรรทุกมานะครับเวลาที่กดไฟเลี้ยวนะคะจะเห็นว่าที่หน้าจอเนี่ยเขาจะมีขึ้นภาพกล้องของกระจกข้างทางด้านนั้นด้วยนะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราเห็นด้านนอกเนี่ยโดยการมองในจอด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยในช่วงหน้าฝนที่บางทีน้ำฝนเนี่ยมันเกาะที่กระจกข้างใช่แล้วมองไม่ชัดนะคะก็ยังมีตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงก็คือมองจากกล้องบนหน้าจอได้เลยใช่มองผ่านกล้องเดี๋ยวสมมติว่าเรากดบนพวงมาลัยนะครับให้เปิดเป็นกล้องขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพด้านข้างแล้วก็ภาพด้านหลังนะครับใช่อันนี้ก็ช่วยให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้นะคะแม้จะเป็นช่วงหน้าฝนที่ชอบมีน้ำฝนเนี่ยเกาะอยู่ที่กระจกเดี๋ยวผมลองกดเปลี่ยนเลนช่วงที่มันมีรถอยู่ด้านข้างนะครับมันก็จะเตือนเป็นอย่างนี้ครับสีแดงปลายสปอตแล้วก็ตอนนี้ไฟปลายสปอตที่ด้านข้างมันไม่ติดมันพ้นระยะปลายสปอตพอดีเมื่อกี้แล้วก็กดเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนกลับไปเลนขวานะครับเมื่อกี้เลนซ้ายมันไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่พูดถึงการวิ่งอยู่บนถนนนะคะช่วงที่ขรุขระแบบเช่นตอนนี้เลยนะคะพื้นผิวเนี่ยค่อนข้างขรุขระพอสมควรเลยเชงก็รู้สึกว่ารถเนี่ยสามารถขับผ่านไปได้เนี่ยโดยที่ไม่รู้สึกตึงตังคือเป็นความกระชับแบบสไตล์เทสลาใช่แล้วค
คือมันทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนอาจจะกระชับแบบว่ายังแข็งกว่านี้นิดนึงแข็งกว่านี้แต่คันเนี้ยรู้สึกว่ามันพอดีเลยนะครับขับมาเนี่ยความนุ่มมันก็อยู่ในระดับกลางๆอ่ะแล้วก็เบาะเขาก็คือมันไม่ได้นุ่มมากแต่มันนั่งสบายนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่บอกเมื่อกี้มันนุ่มหนึบกระชับดีครับเวลาเราวิ่งผ่านถนนบางช่วงที่มันเป็นเหมือนคลื่นนะครับมันผ่านไปได้โดยที่ไม่มีอาการยวบสักเท่าไหร่เลยนะใช่ทั้งที่วันนี้เราบรรทุกมาหนักนะครับถ้าเทียบกับตอนที่เราขับอย่างเช่นซีลพรีเมียมนะมันจะมีเวลาถนนที่มันยุบตัวเป็นคลื่นน่ะท้ายมันก็จะยุบลงไปแต่อันนี้ไม่มีอาการนั้นแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แข็งเหมือนซีลเพอร์ฟอร์มานซ์อ่ะอันนั้นน่ะมันจะแข็งกระด้างกว่านี้อีกนะรู้สึกว่าคันเนี้ยช่วงล่างนี้ทำมาได้อยู่ในจุดที่แบบพอดีอะครับส่วนตัวถ้าของเชงเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกใกล้เคียงกันนะซีลเพอร์ฟอร์มานซ์กับเทสลาคือมันจะไปทางกระชับหนึบแต่ว่าจะไม่ได้นุ่มซึ่งจริงๆแล้วตัวช่วงล่างของตัว Tesla Model 3นะครับมันก็เป็น FSD เหมือนกันกับตัว CU Performance เลยนะครับแต่คันนี้คือให้ความรู้สึกที่ดีกว่านะแล้วก็ช่วงที่เปลี่ยนเลนนะครับเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงหน่อยเนี่ยไม่มีอาการโยนเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นคือพูดถึงที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ได้ลองเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆที่ความเร็วมากกว่านั้นนะแต่มันไม่ค่อยมีอาการที่มันแบบว่าโยนๆเลยถ้าในซีลพรีเมียมนี่ยังมีอาการนะครับยังมีนิดนึงใช่แล้วเป็นไงบ้างขับรถมาหลายร้อยกิโลแล้วตอนนี้เราขับมาได้เท่าไหร่565กิโลแล้วนะครับคือที่ชอบเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องเบาะนะครับในรุ่นก่อนเนี่ยครั้งที่ได้ลองแรกๆนะคือแบบโหเราเห็นเทสลาแล้วก็อยากลองนะครับแต่พอนั่งแล้วรู้สึกเลยครับคือเบาะมันดันหัวแต่คันเนี้ยลองดูครับตรงเนี้ยระดับมันรู้สึกมันจะพอดีเลยขับมาตั้งไกลอ่ะมันอาการรู้สึกดันหัวนี่ไม่มีเลยนะครับใช่คือชอบมากเลยพอเป็นเบาะตัวนี้องศาที่ดีไซน์มาเนี่ยทำให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะก็เป็นตัว headrest เนี่ยเป็นแบบฟิกซ์เหมือนเดิมที่ไม่สามารถปรับระดับได้แต่องศาเนี่ยดีไซน์มาดีทำให้ไม่รู้สึกว่าดันคอก็เลยไม่ต้องเกร็งใช่ถ้าความรู้สึกที่ผมนั่งขับมาผมรู้สึกเฮ้ยมันใกล้เคียงกับตอนที่ใช้ BMW iX3 นะครับเบาะคันนั้นมันก็จะออกแนวแบบเรียบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ระยะของที่ลองศีรษะเนี่ยมันผมว่ามันใกล้ๆเคียงกันเลยความรู้สึกส่วนตัวนะครับเลยแบบเฮ้ยคันนี้นี่ถูกใจเลยนะตัวเบาะเขาเนี่ยคือเพราะอย่างเช่นเราขับทางไกลนานๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนี่คือเบาะนะครับใช่แล้วค่ะก็อยากให้มาลองกันนะคะถ้าสนใจรุ่นนี้อยู่ก็ไปเทสต์ไดรฟ์ได้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยตัวดีไซน์เบาะเขาเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยนะเป็นสีเดียวนะคะทั้งเบาะเลยอย่างคันนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยตัวเบาะเองเนี่ยก็เป็นนิชชิ่งเนี่ยสัมผัสก็จะค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับระบายลมนะที่เบาะนี้มันมีสามารถปล่อยแอร์เย็นหรือว่าจะปล่อยความร้อนออกมาให้อุ่นได้ด้วยก็เลยบอกว่าโหรุ่นเนี้ยให้มาครบครันนะครับเบาะก็นั่งสบายขึ้นเนี่ยไม่ดันหัวมีลมเย็นอีกตั้งหากใครกำลังสนใจอยู่นะครับลองกดลงทะเบียน Test Drive มาลองขับดูก็ได้นะครับใช่แล้วแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเขาก็จะมีตัวศูนย์ซ่อมตัวถังและสีที่ได้รับการ Approve นะคะก็คือได้รับการรับรองจาก Tesla Thailand เนี่ยเปิดเพิ่มด้วยอีก2ที่นะคะ
ที่ศรีนครินทร์กับที่ราชพฤกษ์นอกเหนือจากที่ลำคำแหงนะคะที่มีเปิดบริการอยู่แล้วดูครับบริเวณถนนที่ค่อนข้างขรุขระนะวิ่งผ่านได้แบบไม่รู้สึกตึงตังเลยนะครับแล้วก็เรื่องเสียงที่ทำได้ดีจริงๆคือเสียงไม่ค่อยเข้าห้องโดยสารสักเท่าไหร่นะใช่ไม่ใช่แค่ด้านข้างที่ว่ามันเป็นกระจก2ชั้นนะครับด้านใต้ก็เหมือนกันใช่ก็ถือว่าการปรับโฉมปรับแล้วก็ปรับเรื่องของสมรรถนะรอบนี้เนี่ยผ่านการคิดผ่านการดีไซน์ทดลองต่างๆเนี่ยมาเยอะมากๆเลยนะเพื่อให้ได้ประสบการณ์ขับขี่แล้วก็ประสบการณ์เดินการเดินทางที่ดียิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างเรื่องของเสียงเนี่ยใส่ใจทั้งเสียงที่เข้ามาจากด้านข้างแล้วก็ด้านใต้รถด้วยนะคะมีการปรับแก้ทั้งสองสูตรเลยใช่แล้วก็คันนี้นะคะสำหรับตัว All Wheel Drive Long Range เนี่ยอีกจุดเด่นหนึ่งเลยที่ปรับมาจากรุ่นที่แล้วก็คือลำโพงนั่นเองนะคะให้มาถึง17จุดแล้วก็เรียกได้ว่าเสียงเนี่ยสำหรับเชงเนี่ยถือว่าเครื่องเสียงชุดนี้เนี่ยถูกใจเลยนะอันนี้เราก็มีลองให้ดูในคลิปรีวิวภายนอกภายในที่โชว์รูมที่ลำคำแหงให้ด้วยนะคะไปกดดูได้ครับอันเนี้ยไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยใช้คือเวลาวิ่งผ่านบริเวณที่มันมืดมากๆนะครับมันจะเตือนขึ้นมาว่ากล้องหลายตัวถูกปิดกั้นหรือบังเนี่ยคือตัวเนี้ยมันเอาไว้เตือนให้เรารู้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ออโต้ไพลอตเนี่ยกล้องทุกตัวมันควรจะไม่มีอะไรปิดบังเดี๋ยวผมจะลองกดออโต้ไพลอตให้ทำงานตอนนี้ดูนะครับนี่ครับมันจะทำงานไม่ได้นะครับทำงานไม่ได้จะขึ้นว่าออโต้สเตียร์ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวอ่ะทีนี้ตอนนี้มันไม่เตือนแล้วเดี๋ยวลองกดอีกทีไม่ได้นะครับคือตอนนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าด้านนอกเนี่ยมันมืดมากๆจนกล้องอ่ะบางตัวอาจจะจับมุมภาพได้ไม่ครบหรือเปล่านะครับมันก็เลยเตือนว่าถูกปิดบังนะถูกปิดกั้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองจอดแล้วก็ลงไปเช็ดกล้องดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรปิดเดี๋ยวลองดูนะครับข้างหน้าเนี่ยที่มันมีแสงสว่างมันจะเลิกเตือนไปหรือเปล่าพอเราวิ่งประมาณช่วงนี้นะแล้วเราลองกดใช้ตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะเมื่อกี้อ่ะแต่มันให้ใช้ออโต้สเตียร์ได้อันนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้มองไปด้านหน้าแล้วก็ปล่อยมือนะครับจะสังเกตว่ามันเตือนขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ที่บอกว่ามองไปด้านหน้าหมายถึงว่าสายตาไม่ได้มองไปที่ถนนนะคะใช่เพราะสายตามามองอยู่ที่จอกลางแล้วก็ปล่อยมืออีกต่างหากทีนี้ลองใหม่นะครับอันนี้บริเวณที่มืดๆผมปล่อยมือนะปึ๊บแต่ว่าตาผมมองข้างหน้าอยู่คือถ้ารถคันอื่นที่เราลองนะครับสักประมาณ15วิมันก็เตือนแล้วเดี๋ยวเราลองดูใน Tesla นะครับที่เป็นเฟิร์มแวร์ใหม่ดีไหมครับตอนนี้ก็นานอยู่นะครับเนี่ยตัวรถก็ยังไม่เตือนเลยแต่เมื่อกี้แค่ผมมองจอแล้วก็ปล่อยมือยังไม่ถึง5วิเลยมันเตือนแล้วแต่พอผมตั้งใจมองไปที่ด้านหน้านะไม่เตือนเลยนะครับนี่น่าจะมี 20-30 วิแล้วนะเนี่ยเข้าโค้งอีกต่างหากโอ้โหไม่ธรรมดานะครับมีการขึ้นแล้วใช้แรงเล็กน้อยหมุนพวงมาลัยแต่ก็น่าจะเกิน30วิครับนานมากเดี๋ยวเรามาดูตรงโหมดการเร่งความเร็วนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยปรับไว้ที่ชิลนี่ก็คือสมมติว่าเราแตะคันเร่งลงไปนะครับรถจะออกตัวไปในแบบนุ่มนวลเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งลงไปยกออกมาทีนี้ลองในโหมดมาตรฐานนะครับถ้าในมาตรฐานเนี่ยแล้วเรากดแป้นคันเร่งลงไปโอ้โหคือทันทีเลยนะครับคันนี้คือถ้าจะเทียบกับใช่กับชิลอ่ะชิลเวลาเรากดมันเหมือนมันจะพุ่งไปข้างหน้าแบบนุ่มนวลหน่อยถ้าเทียบกับรถคันอื่นก็แบบพวกคอมฟอร์ตหรือว่าอีโคนะครับแต่ถ้าพอเป็นมาตรฐานเนี่ยดูนะครับผมแค่แบบ แค่กดลงไปเนี่ยหลังนี่ติดเบาะเลยนะครับพ
มาตรฐานของ Tesla ตัวแรกใช่มาตรฐานของ Tesla ซึ่งก็คันก่อนหน้านี้ที่เราขับนะครับจะเป็นพวก Seal Performance แล้วก็ Seal Premium นะครับความแตกต่างนะครับสมมติเอาเทียบกับ Seal Performance เลยที่เป็นตัวแรงอ่ะคันนั้นเวลาที่เรากดคันเร่งนะอาการมันจะรู้สึกเหมือนเขาเซตมาให้มันหน่วงอยู่นิดนึงในตอนแรกนะครับถึงแม้จะเป็นตัว Performance ที่ว่า 3.8 วินะแล้วเรากระแทกคันเร่งลงไปแรงๆแต่คันเนี้ยมันจะพุ่งแบบเหมือนไม่ค่อยดีเลย์เลยนะแบบอย่างเช่นปึ๊บเนี่ยโอ้โหพุ่งเลยนะครับแล้วก็ที่ตรงแถบตรงนี้นะครับที่จะให้ดูตอนนี้มันเป็นสีเขียวๆอยู่เพราะว่าผมยกเท้าออกจากคันเร่งนิดนึงนะครับไอ้ถอนเท้าออกจากคันเร่งแล้วถ้าผมกดลงไปมันก็จะเป็นแถบสีขาวขึ้นมาทางด้านขวาก็คือการใช้พลังงานนั่นเองแต่ว่าถ้าถอนคันเร่งออกมาหน่อยจะเป็นสีเขียวก็จะเป็นการรีเจนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกนะครับว่ามันรีเจนอยู่ที่กี่กิโลวัตต์หรืออะไรก็คือให้เป็นแถบให้เราประมาณเอาครับส่วนของโหมดควบคุมพวงมาลัยนะครับมันจะมี3ระดับสบายมาตรฐานแล้วก็สปอร์ตสมมุติว่าเรากดสบายนะครับก็คือในโหมดสบายนะครับถ้าเราลองขยับมือดูนะครับขยับพวงมาลัยอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ารถมันจะสายได้ง่ายนะแต่พอมามาตรฐานมันจะนิ่งขึ้นมาหน่อยนะครับคือเรื่องความหนักเนี่ยถึงแม้จะเป็นโหมดสบายมันก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกเบานะครับแต่ว่าถ้าเราหักพวงมาลัยไปนิดเดียวเนี่ยรถมันก็จะสายสายหน่อยนะครับทีนี้มาตรฐานน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยใช่ในมาตรฐานเนี่ยน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะแต่พอมาสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตเนี่ยเวลาขับทางไกลเนี่ยรู้สึกมั่นใจเลยนะครับแล้วมันก็นิ่งดีด้วยเดี๋ยวดูนะอย่างเช่นตรงเนี้ยพวงมาลัยนิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เวลาที่ผมหักนิดๆหน่อยๆรถมันไม่ได้สายไปเหมือนตอนที่เราปรับในโหมดสบายนะครับอันนี้ที่ก็สั่นๆนิดหน่อยนิดเพราะว่าถนนมันมีความเป็นคลื่นล้อเล็กๆตลอดเลยนะใช่ไม่ได้เกิดจากการขยับอะไรแล้วก็มาดูที่อันนี้นะครับอีกหัวข้อนึงเนี่ยที่ตอนนี้เราเปิดไว้เนี่ยมันจะเขียนว่าออกจากเกียร์จอดอัตโนมัติก็ตอนที่ผมทดสอบให้ดูนะครับว่าพอเราขึ้นมารถปุ๊บแล้วรถมันจอดอยู่ชิดอาจจะเป็นด้านหลังเป็นกำแพงหรืออยู่ในช่องจอดนะครับมันก็จะทำนายให้เรานะครับเหมือนพรีดิกอะว่าควรจะเป็นเกียร์อะไรสมมติขึ้นมาปุ๊บเราเหยียบเบรกมันก็เลยรู้ละถอยหลังไม่ได้แน่ๆเพราะข้างหลังเป็นกำแพงก็คือต้องเป็นเกียร์ดีมันก็จะเป็นใส่เป็นเกียร์ดีให้นะครับบนจอมันก็จะบอกเราว่าให้แตะแป้นคันเร่งเพื่อเดินหน้าออกไปได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดมาตรฐานนะครับแล้วก็ลองกดคันเร่งลงไปดูความเร็วที่พุ่งขึ้นนะครับไปแบบนิ่งๆเลยนะครับแรงจริงนะคือคันนี้ขับดีนะครับแล้วก็นั่งแล้วมันสบายคือตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกว่าปวดหลังหรืออะไรเลยนะของฝั่งคนขับนี่สามารถปรับเบาะยังไงได้บ้างก็คือในส่วนของคนขับนะครับก็มีปรับเนี่ยตรงนี้ก็ปรับได้นะครับยกด้านหน้าขึ้นมาเพื่อรองตรงบริเวณใต้เข่าของเราเนี่ยก็คือถ้าเราขับทางไกลนานๆเนี่ยแล้วบริเวณนี้มันไม่รองรับตรงใต้เข่าแล้วนะมันจะเมื่อยได้คันนี้ก็ปรับได้นะครับยกหน้าก็ได้แล้วก็ด้านหลังก็ยกขึ้นมาสูงได้เดินหน้าถอยหลังแล้วก็พวกปรับพวกด้านหลังได้นะครับก็ถือว่าให้มาครบเลยนะครับตอนนี้เหลืออีก100กิโลนะครับเราก็จะถึงที่พักที่เชียงใหม่แล้วแล้วก็ตอนนี้ผู้โดยสารด้านข้างหายไปนะครับมีถุงปูนมาอยู่ข้างหน้าแทนนะครับตรงนั้นซึ่งเหลือระยะทางอีก100กิโลก็เลยให้ลองไปนั่งด้านหลังดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูนะครับตอนเนี้ยในห้องโดยสารเนี่ยไฟเปิดอยู่ด้วยนะครับคือพอเป็นสีขาวเนี่ยมันรู้สึกแบบว่าโล่งแล้วก็ดูโปร่งมากเลยครับค
คือเทียบกับเวลาที่เราขับที่รถด้านในเป็นสีดำนะคันที่เป็นสีขาวนี่คือให้ความรู้สึกว่าโป่งโล่งสบายดีมากเลยนะแล้วมองเข้ามาจากข้างนอกก็สวยดีใช่ขณะเดียวกันถ้าวางของไว้อย่างเช่นเป้สีดำสีแค้มมันก็ชัดมากมองข้างนอกก็รู้เลยนะว่าวางของไว้ อย่างตอนนี้เมื่อกี้ไฟมันก็ปิดลงไปเองคือเวลาเราวางของไว้เนี่ยมันชัดมากเลยใช่ก็ถุงปูนที่เอาย้ายไปก็2ถุงนะครับ40กิโลส่วนน้ำหนักเชงก็40กว่าก็ใกล้ๆกันเดี๋ยวให้ลองนั่งดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็100กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่านั่งข้างหลังแล้วเป็นยังไงค่ะงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยตอนเนี้ยผมจอดเอาหน้าเข้านะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยก็มีเป็นเหมือนซุ้มเป็นกอต้นไม้อยู่นะครับพอเราขึ้นมารถเนี่ยตรงนี้ก็จะบอกให้คาดเข็มขัดนะแล้วเดี๋ยวผมจะคาดเข็มขัดปึ๊บสังเกตดูนะครับคือตอนเนี้ยรถรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยตรงไปไม่ได้แน่ๆแหละเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู่มันก็จะบอกเรานะครับว่าให้แตะเพื่อใช้งานเกียร์ R คือแค่บอกให้เราแตะเบรกปึ๊บพอเราเหยียบเบรกเข้าไปนะครับอ่ะมันก็บอกให้เราเหยียบคันเร่งเพื่อถอยเลยนะคือไม่ต้องไปยุ่งกับเกียร์เลยเดี๋ยวลองดูนะครับนี่มีเป็นภาพ3มิติขึ้นมาให้ด้วยนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันใกล้มันก็จะเป็นสีส้มๆแล้วก็รถคันด้านข้างนะครับที่ห่างออกไปอยู่ฝั่งละ1ช่องจอดนะที่เห็นอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับปึ๊บแล้วก็ดูภาพตรงนี้แล้วก็ดูด้านข้างนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็มีกล้องตัวนี้อยู่ชัดมากเลยนะตอนกลางคืนกล้องด้านข้างด้วยโอเคก็ลองถอยต่อเลยนะครับนี่ครับความสะดวกของเกียร์เทสลานะครับคือถ้าใครใช้แบบใช้งานคันเดียวเป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะปึ๊บแต่ว่าพอถอยเสร็จปึ๊บเราก็สไลด์ขึ้นเพื่อเป็นเกียร์ดีนะครับตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธินตอนนี้เป็นช่วงขับขึ้นทางโค้งแล้วก็ชันนะครับช่วงทางหลวงดอยขุนตาลนะอย่างเช่นการเข้าโค้งอย่างนี้นะครับทำได้ดีเลยนะครับเข้าโค้งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ขนาดว่าเราขึ้นเนินอยู่ด้วยนะครับโหมดการขับขี่ตอนนี้ปรับไว้ที่มาตรฐานนะครับไม่ได้ใช้ชิลแล้วแค่แตะคันเร่งนิดเดียวนี่คือพุ่งขึ้นไปได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็การเข้าโค้งก็ถือว่าทำได้ดีนะอาการโค้งนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับในความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะครับมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่มแรงกดลงไปก็คือถ้านั่งกันมาเต็ม4คนนะก็ความรู้สึกก็น่าจะใกล้เคียงกับที่ผมขับอยู่ตอนนี้นะครับก็คือถ้าเราเอาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไป200กิโลกรัมเนี่ยออกไปเนี่ยความรู้สึกก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่นี้พูดถึงความรู้สึกตอนที่บรรทุกน้ำหนักเพิ่ม200กิโลกรัมมาด้วยนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ100-110เลยนะครับเรายังสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเลยนะตัวเบาะเนี่ยก็อบกระชับได้ดีนะครับคือมันไม่ได้อบกระชับออกมามากแต่เวลาที่เราหักเข้าโค้งเนี่ยมันก็ยังรองรับสรีระเราไว้ได้ดีนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยความเร็ว111-112กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าโค้งสบายสบายเลยนะครับอย่างเมื่อกี้เราจะเห็นว่าไฟสูงเนี่ยมันทำงานอัตโนมัตินะครับคือคันนี้เท่าที่สังเกตนะผมว่าตัวไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานค่อนข้างดีเลย์นะครับมีจังหวะที่ปิดลงช้าหลายทีเหมือนกันมันก็จะไปแยงตารถที่สวนมานะครับหรือบางทีเราขับตาม
รถด้านหน้าอยู่เหมือนกันมันก็มีเปิดขึ้นมาเหมือนกันโอ้โหดูการขับเข้าโค้งบนช่วงทางหลวงดอยขุนตาล นะครับทำได้ดีอ่ะเนี่ยถ้าเราใช้งานที่ความเร็วไม่เกิน100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับรวมถึงเรื่องการใช้ไฟเลี้ยวนะเนี่ยที่ตอนนี้ผมก็ใช้มากี่ชั่วโมงแล้วก็หลายชั่วโมงแล้วก็เริ่มปรับตัวแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นแล้วนะครับคือสำหรับใครที่ซื้อมาใช้เนี่ยผมว่าใช้ไปแค่ไม่กี่วันก็เริ่มชินแล้วแหละเรื่องการใช้ไฟเลี้ยวอาจจะมีต้องปรับตัวช่วงที่เข้าพวกวงเวียนนะครับที่เป็นวงเวียนเล็กๆมันจะต้องหักพวงมาลัยเยอะหน่อยอันนั้นนะตัวปุ่มไฟเลี้ยวมันจะสลับข้างนะก็ต้องคอยจำว่าถ้าหักจนไฟเลี้ยวมันไปอยู่อีกด้านเราก็ต้องกดลูกศรที่มันสลับกันนะครับนี่นะครับจุดนี้โค้งซ้ายขวาไปมาทำได้ดีเลยแล้วเราก็เพียงแค่ถอนเท้าออกจากคันเร่งนะมันก็ลดความเร็วลงให้เราแล้วอย่างเช่นผมไม่ได้ใช้รถที่เป็นวันเพดัลมานานนะครับช่วงที่รับรถมาแรกๆเนี่ยก็ต้องปรับตัวอยู่นิดนึงพอเราชินแล้วเนี่ยดูครับวันนี้เพิ่งใช้ได้ไม่กี่ชั่วโมงนะหมายถึงว่ายังไม่ทันข้ามวันนะก็เริ่มคุ้นชินกับการใช้งานคันเร่งที่เป็นวันเพดัลแล้วนะครับคือถ้าในรถคันอื่นนะจะเรียกว่าวันเพดัลแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรียกว่าโหมดโฮนะครับสำหรับคันเร่งใน Tesla Model 3 Refresh ตัวนี้หลังจากพ้นจุดนี้ไปน่าจะเป็นทางลาดลงแล้วนะครับคือเมื่อกี้เราขึ้นเขามาสักพักแล้วอันนี้มันก็จะเริ่มลงแล้วอันนี้นะครับจะเห็นว่าไฟสูงอัตโนมัติทำงานขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีรถสวนมาตรงข้ามเนี่ยมันปิดรอบนี้ไม่ค่อยดีเลย์มากเท่าไหร่นะครับตอนนี้ความเร็วก็อยู่ประมาณ90-100นะครับช่วงทางลงก็จะมีถอนเท้าออกจากคันเร่งให้ตัวรถเนี่ยช่วยหน่วงความเร็วนะครับแต่เรื่องการขับเข้าโค้งนี่ทำได้ดีเลยนะครับลองตัวออโต้ไพลอตนะครับช่วงนี้ออโต้ไพลอตลงเขาด้วยนะครับโอเคตอนนี้เปิดแล้วแล้วก็เซตความเร็วสัก100ดูนะครับว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่านะตอนนี้เซตออโต้ไพลอตไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหก็เสียวๆนะครับเลยต้องหักพวงมาลัยพอเราหักพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะยกเลิกไปนะครับเดี๋ยวลองออโต้ไพลอตลงเนินที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้ใช้ความเร็วที่100แล้วรู้สึกว่ามันจะเสียวๆนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นออโต้ไพลอตแล้วก็ลงเนินด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมือผมนี้จะจับพวงมาลัยไว้ตลอดนะครับแต่ว่าให้มันลองเลี้ยวตามโค้งให้เองดูนะครับตอนนี้ที่แถบรีเจนก็ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตมันก็รีเจนไปด้วยนะตอนนี้ด้านหน้าสังเกตว่าจะมีรถขับช้าอยู่นะครับอันนี้เสียวแล้วครับต้องแตะเบรกนะครับกลัวมันจะลดความเร็วให้ไม่ทัน
แต่ว่าถือว่าเข้าโค้งให้เราได้โอเคอยู่นะครับในความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูนะครับผู้โดยสาร2คนแล้วก็ปูนอีก10ถุงนะน้ำหนักรวมทั้งหมด 2,190 กิโลตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 14% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออีก68กิโลเมตรแล้วก็เหลืออีก19กิโลเราจะไปถึงที่โรงแรมนะครับในนาวิเกเตอร์นี่ก็บอกว่าถ้าเราไปถึงเนี่ยแบตจะเหลืออยู่ 11% มาถึงโรงแรมแล้วนะครับ Moose Hotel เชียงใหม่ตอนนี้ก็ 1:33 นาทีแบตเราเหลือวิ่งได้อีก51กิโลเมตรนะครับแล้วก็เหลืออยู่ 10%ที่นี่นะครับก็จะมีวอลบ็อกซ์นะครับที่เอาไว้ชาร์จรถไฟฟ้าได้ถึง6คันเลยนะครับตอนที่เรามาถึงนี้ก็มีจอดชาร์จอยู่1คันยังเหลือวางอีกตั้ง5ที่เลยเดี๋ยวมาดูสรุประยะทางนะครับตรงจุดนี้ที่ทริป A เนี่ยเรารีเซ็ตมาจากที่กรุงเทพเลยนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวระยะทางรวมทั้งหมด702กิโลเมตรพลังงานเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่143วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้พลังงานรวมเนี่ยไปทั้งหมด100กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งก็ตามที่เราถ่ายวิดีโอให้เห็นมานะครับช่วงแรกก็มีการทดสอบความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทดสอบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อให้เห็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแล้วก็หลังจากนั้นนะครับความเร็วที่ใช้ก็จะอยู่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูที่อีกตรงนี้จุดหนึ่งนะครับที่เราแวะชาร์จที่เชลรีชาร์จที่ตากนะครับจนวิ่งมาถึงที่เชียงใหม่เนี่ยระยะทาง270กิโลเมตรใช้พลังงานรวมไป41กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่151วัตต์อาวต่อกิโลเมตรซึ่งมันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ตากวิ่งมาเชียงใหม่นะครับมันจะเป็นการมีขึ้นเนินก็เยอะเหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เราขึ้นช่วงทางหลวงดอยขุนตาลนะครับตรงนั้นก็จะใช้พลังงานเยอะแต่ว่าเราก็มีวิ่งกลับลงมานะครับมันก็ได้การรีเจนกลับมาเฉลี่ยก็ทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ต่ำลงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยวิ่งมา702กิโลเมตรใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่143วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนี่ถือว่าประหยัดพอสมควรเลยนะครับสิ่งที่เราบรรทุกมาเนี่ยก็เหมือนเรานั่งกันมาเต็มรถ4คนเลยนะครับตรงนี้นะครับแบตเราก็เหลืออยู่ 10% กดดูระยะทางเหลืออีก50กิโลเมตรนะครับซึ่งอีกข้อดีนึงนะครับที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นระยะทางแบบ WLTP นะครับมันก็จะใกล้เคียงการขับจริงอยู่นั่งด้านหลังมาประมาณ100กิโลเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เป็นช่วงที่ขับขึ้นลงตรงดอยขุนตาลพอดีด้วยนะคะก็คุณคนขับก็จัดเต็มให้นะทั้งออโต้ไพลอต90กิโลเมตร100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เข้าโค้งกันก็มีเหวี่ยงนิดหน่อยนะแบบถึงว่าตัวเคลื่อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังเนี่ยอันเนี้ยจะปรับเบาะไม่ได้นะก็จะเป็นฟิกซ์มาเลยตอนแรกที่นั่งก็อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยมากนิดนึงก็เบาะเนี่ยจะออกแบบให้ตรงบริเวณก้นของเราเนี่ยมันจะยุบมันจะต่ำกว่าบริเวณที่เป็นเข่าของเรานะคะแล้วก็เบาะเนี่ยตรงเนี้ยซัพพอร์ตหลังค่อนข้างดีเลยนะหลังช่วงล่างอันนี้ก็น่าจะทำให้รู้สึกว่ามันแบบไม่ปวดน่าจะไม่ปวดหลังง่ายแล้วก็เบาะมันค่อนข้างตั้งตรงขึ้นมาเลยอ่ะก็เลยช่วงแรกเลยรู้สึกว่า
ข้างหน้าก่อนอันนี้เรานั่งเอนมาพอมานั่งข้างหลังมันก็จะนั่งตัวตรงมากขึ้นประกอบกับใส่กางเกงเอวสูงนะวันนี้ก็แอบรัดพุงนิดนึงโดยรวมก็โอเคนะตัว head rest เนี่ยอันนี้จะดันหัวแค่นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าถ้ามองดูจะเห็นว่ามันแค่ยื่นมาข้างหน้านิดนึงมีความนูนนิดนึงขึ้นมาไม่ได้ยื่นมากแล้วก็ตรงที่วางมือนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็ทำสองหน้าที่นะถ้ามากัน5คนก็คือนั่งตรงนี้ได้เป็นที่รองศีรษะกับถ้ามากัน4คนก็วางลงมาได้อันนี้สำหรับเชงที่สูง152เนี่ยตำแหน่งความสูงจะสูงไปนิดนึงแต่สำหรับคนอื่นก็น่าจะพอดีนะก็จะสังเกตไหล่ที่มันแบบยกขึ้นมานิดนึงตอนนั่งมาเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่ตัวเส้นไฟแอมเบียนไลท์หรือไฟบรรยากาศนี้นะครับเท่าที่ขับมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แยงตาเลยนะครับถึงแม้เราขับบริเวณถนนที่มืดๆผมก็ไม่ได้ปิดมันไปนะก็รู้สึกว่าความสว่างของแสงเนี่ยที่เขาเซตมาก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วช่วงกลางวันเป็นไงบ้างตอนกลางวันที่วันนี้เรากดให้ดูนะถ้าเราตั้งอัตโนมัติไว้มันก็ปิดไปนะแต่ว่าไอ้บริเวณที่มันเป็นเงินนะบางทีที่แดดแรงๆแล้วมุมมันเป็นมุมสะท้อนพอดีอ่ะมันก็อาจจะสะท้อนกระจกนะครับมันจะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ไอ้ตรงที่เป็นแถบสีเงินนะครับสะท้อนขึ้นมาก็อาจจะมีบางช่วงที่รำคาญนะครับแต่ตัวไฟมันเนี่ยถ้าเราลองเซตให้เปิดตอนกลางวันอ่ะมันก็รู้สึกแปลกไปอีกแบบดีนะมันรู้สึกว่ามันเป็นเส้นโอบล้อมอยู่บริเวณรอบรถนะครับใช่ก็ตัวแอมเบียนไลท์ของคันนี้นะคะจะไม่ได้มีให้เราปรับระดับความสว่างเองแต่จะเป็นตัวรถที่เซตมาให้นะคะก็ถือว่าเซตมาในระดับที่สวยสบายตาไม่แยงตาแล้วก็ตัวจอนี้นะครับคือพอแสงมันเนี่ยเราปรับเอาแสงลงอยู่ในระดับที่โอเคแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แยงตานะบริเวณที่มันเป็นสีดำๆเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยให้แสงเนี่ยไม่แยงตาเรานะครับใช่เพราะว่าหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วเนี่ยมันก็มีช่วงที่เราวิ่งในพื้นที่ที่มืดมากๆไม่มีรถวิ่งสวนแล้วก็ไม่มีไฟทางหลวงด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าการปรับเป็นโหมดอัตโนมัติก็ถือว่าทำได้ดีเลยหน้าจอไม่ได้รู้สึกมีแสงแยงตาเท่าไหร่ใช่ตอนที่ปรับโหมดอัตโนมัติมันก็จะลดลงให้นะครับแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยนี่คือเราตั้งไว้ตั้ง 94% เลยนะแล้วก็ขับมายังรู้สึกโอเคแล้วเดี๋ยวผมลองลดลงให้ดูนะครับดูเหลือ 0% นี่แบบโหไม่ต้องพูดถึงเรื่องแยงตาเลยนะครับมันค่อนข้างมืดลงไปเยอะเลยแสดงว่าเมื่อกี้ที่เราปรับสูงอะเขาน่าจะปรับระดับความสว่างให้ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้มันเหมาะกับช่วงกลางคืนด้วยนะใช่เพราะว่าตรงนี้มันอยู่อัตโนมัตินะครับไอตัวแบ็กกราวด์เนี่ยพอมันรู้ว่าเป็นกลางคืนปุ๊บถึงแม้จะเป็น 100% ของกลางคืนเนี่ยแสงสว่างมันก็ไม่แยงตานะครับเนี่ย 100% ยังนี่คือถือว่าแสงนี่เซตมาโอเคเลยนะคือเราเป็นสว่างดูไหมเราเห็นพวกข้อมูลอยู่แต่มันก็ไม่แยงตาแต่ถ้าสว่างนะมันจะขาวจ้าเลยถ้าอย่างเนี้ยแล้วลองกดมืด 100% ดูหน่อยปึ๊บก็พอได้นะถ้าวิ่งในที่มืดๆมันก็อาจจะแบบนิดนึงอะรบกวนสายตาเพราะมันสีขาวแต่ถ้ามืดนี่แบบ 100% ก็ยังรู้สึกสบายตานะครับแล้วถ้าเราเปิด 0% นี่แบบเกือบจะมืดไปกับห้องโดยสารแต่ว่าเราก็ยังมองเห็นพวกตัวหนังสือต่างๆได้ชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยในให้เห็นนะครับใช่หน้าจอคุณภาพสูงนะคะเส้นพวกตัวอักษรอะไรต่างๆก็มีความคมชัดดีเดี๋ยวลองใช้จอด้านหลังดู YouTube นะครับจุดต่ำสุดของรถนะครับก็จะอยู่ประมาณด้านหน้าเหมือนกันเดี๋ยวพาดูใกล้ๆนะครับพวกการประกอบพวกรอยต่อต่างๆมุมขวาของรถเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงนะครับจะเห็นเลยนะครับเป็นเส้นฮีเตอร์กระจกเนี่ยของคันนี้เป็นกระจก2ชั้นนะครับ
เดี๋ยวดูไฟรอบรถตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เราให้มันเปิดไฟนะครับตัวไฟกระพริบตรงนี้ก็จะติดกระพริบอยู่แล้วก็ที่ด้านล่างนะครับก็มีไฟถอยแล้วก็ที่เปิดอยู่ด้านในอ่ะตัวนั้นเป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาท้ายขึ้นดูนี่นะครับเวลาที่เราเปิดฝาท้ายขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีไฟอยู่นะพอเราดูข้างล่างทีนี้มันจะติดเลยมี4อันก็มีไฟเบรกมีไฟฉุกเฉินไฟถอยแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับจะมีอยู่ข้างละ4เดี๋ยวพาไปดูข้างนี้นี่นะครับติดครบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดลงตัวไฟที่มันขึ้นมาแทนไฟเบรกเมื่อกี้มันก็จะดับไปนะครับแล้วก็มาดูรอบๆนะครับอันนี้ไฟหน้าโคมไฟนะครับก็สรุปการขับ Tesla Model 3 Refresh วันนี้นะครับที่เราขับมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ช่วงต้นก็มีได้ทดสอบอัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยนะครับซึ่งผลที่ออกมานะครับคันนี้ใช้พลังงานเฉลี่ยได้ค่อนข้างต่ำเลยนะครับกับสิ่งที่เราบรรทุกมาเนี่ยเหมือนเรานั่งรถกันมา4คนเลยก็ค่อนข้างประทับใจเลยนะครับสำหรับการใช้พลังงานของ Tesla นะครับที่เขาทำได้เด่นกว่ายี่ห้ออื่นๆเลยนะแล้วก็มีได้ลองพวกออโต้ไพลอตนะครับคืออย่างที่บอกนะครับเรื่องซอฟต์แวร์ของ Tesla เนี่ยทำได้ประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็ครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ใช้ตัว EAP นะครับที่มันเพิ่มเข้ามาเช่นพอเราใช้ออโต้ไพลอตแล้วเราใช้ไอ้ตัวระบบช่วยเปลี่ยนเลนให้นะครับมันเปลี่ยนได้สมูทมากเลยอะเวลาเรากดเพื่อเปลี่ยนเลนคือถ้ามันมีรถวิ่งมาอยู่ในจุดอับที่ไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับตัวรถมันก็จะยังไม่เปลี่ยนเลนรอจนตัวเลนมันโล่งนะครับมันค่อยทำการเปลี่ยนเลนให้เราก็ค่อนข้างสมูทเลยนะครับผมมีกดเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับไปกลับมาคือใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยรวมถึงช่วงล่างต่างๆของคันนี้นะครับคือความนุ่มนวลเนี่ยทำได้ดีมากเลยมันไม่ได้นุ่มมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กระด้างนะครับคือถือว่าหนึบกำลังดีเลยการเก็บรอยต่อของถนนต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากวิ่งผ่านถนนที่ขรุขระนะไม่เป็นปัญหาเลยคันนี้ก็กระชับดีนะคะมีความหนึบไม่ใช่สไตล์นุ่มแต่ว่าหนึบกำลังดีก็ถือว่าดีกว่าโมเดล3รุ่นเก่าอีกนิดนึงด้วยนะก็มีการพัฒนาขึ้นมาให้ประสบการณ์การใช้งานดียิ่งขึ้นอีกครับแล้วก็ทีนี้เรื่องเบาะนะครับที่เขาเนี่ยเราก็ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะโอ้โหเบาะนี้ประทับใจมากเลยนะครับอันใหม่เนี่ยไม่ดันหัวด้วยแล้วก็มีลมเย็นที่เบาะนะครับนี่ผมขับมาตั้งแต่บ่ายน่าจะบ่าย2นะบ่าย2ครึ่งจนถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับคือรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยไม่มีอาการแบบปวดเมื่อยหลังเลยนะครับคือเบาะทำได้ประทับใจมากของคนนั่งก็เหมือนกันไหมก็เบาะเองก็ชอบที่ไม่ดันหัวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะช่วยแบบซัพพอร์ตช่วงหลักช่วงล่างด้วยโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างชอบอยู่นะคะทีนี้เบาะนี้ก็แล้วแต่สรีระของแต่ละคนด้วยก็อยากให้ใหม่ลองเทสต์ไดรฟ์นะคะลองนั่งกันดูใช่ตรงจุดนี้ใช่นะเพราะว่าเทสลาเบาะของเทสลารุ่นก่อนน่ะคือตอนแรกอะผมก็อยากลองเทสลามากเลยนะพอได้เช่ามาลองนะครับก็ขับไประยะทางประมาณสัก 3-400 กิโลเมตรรู้สึกว่ามันทั้งดันหัวแล้วก็นั่งเอ๊ะทำไมมันปวดหลังก็กว่าจะเซ็ตหาจุดที่มันโอเคขึ้นมาหน่อยได้ก็ใช้เวลาพอสมควรแต่มันก็ยังไม่ถึงกับนั่งสบายเลยนะครับแต่พอมาในรุ่นใหม่เนี่ย
คือเขาแก้ไอ้ปัญหาตรงนี้ไปเรียบร้อยพร้อมทั้งให้แบบตัวเบาะเป่าลมเย็นมาด้วยนี่คือแบบแก้ปัญหาได้ถูกจุดมากเลยนะใช่แถมเบาะเป่าลมเย็นเนี่ยสามารถเซตได้ถึง3ระดับเลยนะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยเปิดระดับ1ก็รู้สึกว่าโอเคแล้วกอบเขาขี้ร้อนเนี่ยเขาก็เปิดระดับ3มันก็เลือกระดับที่แบบเหมาะกับเราได้แล้วก็วันนี้อากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะคะข้างนอกแค่30ถึง34องศาเองแอร์ข้างในเนี่ยก็ถือว่าเย็นเลยนะคะบางช่วงนี้ก็คือเชงต้องปรับแอร์ให้แบบไม่โดนตัวเลยเพราะรู้สึกหนาวอ่ะก็ในความเป็นพาโนรามิกกาสลูปที่วันนี้อากาศไม่ได้หนาวแต่ว่าแดดค่อนข้างแรง ก็ถือว่าเอาอยู่นะใช่เพราะว่าถ้าขับทางไกลอ่ะมันมีการระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าลมมันพัดผ่านตลอดแล้วก็รอบๆคันเนี่ยก็ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับวันนี้ที่เรามาคันนี้ช่วงที่แดดยังออกอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกร้อนมากแล้วก็ไอแอร์ที่เบาะนี่แหละที่ก็ช่วยเยอะจนเราไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรเลยนะครับทีนี้พูดถึงสมรรถนะนี่คือหายห่วงเลยนะสำหรับคันนี้ที่441แรงม้าเนี่ยขนาดขับมาโหมดชิลก็ยังรู้สึกอัตราเร่งแซงนี้ทำได้สบายสบายเลยนะครับยิ่งพอไปใช้โหมดมาตรฐานนะแค่เพียงแตะคันเร่งนี่ดึงหลังติดเบาะเลยนะครับใช่ค่ะก็ตัวหน้าจอก็ทำมาดีมากๆอยู่แล้วนะคะ 15.6 นิ้วขับทั้งช่วงกลางวันก็เห็นชัดเจนขับช่วงกลางคืนที่ถนนมืดมากๆก็ไม่แยงสายตาก็จะมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าควรจะปรับได้นะคะก็คือเรื่องของข้อความแจ้งเตือนซึ่งขนาดตัวหนังสือมันจะเล็กไปหน่อยพอขับรถแล้วต้องมามองเนี่ยบางทีเขาก็จะอ่านไม่ทันด้วยเพราะว่ามันเตือนแป๊บเดียวแล้วก็มันเล็กมาแล้วมันต้องเพ่งสายตาค่ะก็จะเป็นอย่างตัวอย่างเช่นช่วงที่เราขับมาแล้วมีการเตือนอย่างเช่นตัวกล้องอาจจะมีอะไรขีดปิดบังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อความมันก็จะเป็นประโยคที่ยาวต้องใช้เวลาอ่านนิดนึงแล้วพอตัวหนังสือมันเล็กเนี่ยก็ทำให้อ่านยากค่ะแต่นี้ก็เป็นเรื่องไมเนอร์นะที่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยก็สามารถปรับได้ในระบบซอฟต์แวร์ครับผมแล้วก็ตัวออโต้ไพลอตที่บอกนะครับที่วันเนี้ยมันมีการอัปเดตใหม่นะครับแค่เราหันมามองจอแป๊บนึงแล้วไม่จับพวงมาลัยนี่มันร้องเตือนขึ้นมาตลอดเลยแต่ก็ประทับใจนะครับถ้าเกิดเราลองปล่อยมือในบางจังหวะแต่ว่าเรายังมองถนนอยู่เนี่ยยังตั้งใจดูไปด้านหน้านะครับมันก็ให้เราปล่อยมือได้แบบสักระยะหนึ่งเลยนะครับถือว่านานพอสมควรถ้าคันอื่นๆนะสัก10ถึง15วินาทีเนี่ยก็ร้องเตือนให้จับพวงมาลัยแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะมองว่าออโต้ไพลอตเขาทำงานได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราสายตาเราเนี่ยยังโฟกัสที่ถนนอยู่เนี่ยเขาก็เลยอาจจะปล่อยช่วงเวลาให้มันนานขึ้นนิดนึงขณะเดียวกันเนี่ยก็ชอบในเรื่องของระบบเพนัลตี้นะคือมีการดีไซน์เอ็กซ์เพรียนซ์ให้แบบเมคชัวร์ว่าเราน่าจะช่วยส่งเสริมให้เรามีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยนะต้องบอกนี้ละกันใช่เพราะถ้าเราเปิดออโต้ไพลอตแล้วเราไม่สนใจทางข้างหน้าเลยมือก็ไม่จับพวงมาลัยถ้าทำแบบนี้บ่อยๆงั้นคุณก็ไม่ต้องใช้โหมดนี้เป็น1สัปดาห์ก็เป็นการบังคับให้คุณต้องขับด้วยตัวเองมันก็เหมือนเป็นการฟอร์มพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยให้เราด้วยใช่เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยพอหลายคนพยายามแบบที่จะไม่จับพวงมาลัยหรืออะไรมันก็เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะอย่างที่ผมมีคอยบอกนะครับคือคันเนี้ยเท่าที่ลองวันเนี้ยถ้ารถโล่งๆดีนะเรื่องการเข้าโค้งหรืออะไรมันทำได้เนียนหมดเลยแต่มันจะมีจุดที่ต้องระวังนะครับเช่นตอนที่ผมบอกว่ามันมีรถที่เขาจะเหยียบเส้นเลนหรือรถบรรทุกเนี่ยถ้าเราเปิดออโต้ไพลอตแล้วรถมันวิ่งเข้าไปใกล้ๆนะหลายทีนะครับวันนี้ที่ผมลองเนี่ยมันจะลดความเร็วลงกระทันหันเหมือนกันนะครับคือผมต้องเฮ้ยทำไมรถมันตกใจเหมือนกันใช่อย่างวันนี้ที่ให้ลองดูนะก็เลยเฮ้ยทำไมรถมันลดความเร็วลงก็คือรถเขาเหยียบเส้นเลนมานะครับเหมือนฟิลรถวิ่งมาแล้วรถก็ตกใจอะลดความเร็วพวกภาพระดับหนึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเออทำไมรถมันลดความเร็วใช่ถ้าใครเผลอไปที่ว่าใช้ออโต้ไพลอตแล้วก็ปล่อยมือด้วยนะครับโอ้โหไม่ควรถ้าไม่ทันขึ้นมาก็อันตรายต่อคันหลังอีกใช่ต่อให้โหมดออโต้ไพลอตเขาดียังไงนะคะในการขับขี่เนี่ยเราก็ควรต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะคะก็มือควรต้องประคองพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาอันนี้สำคัญมากนะคะครับแล้วก็ทีนี้มาพูดถึง
ตัวโมเดล3รุ่น Refresh นะครับเนี่ยที่เขาตัดคันเกียร์ออกแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนหน้าจอแทนเนี่ยเท่าที่วันนี้ผมใช้มานะครับคือแทบจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะมันใช้งานง่ายรวมถึงระบบ Predict ของเขาเนี่ยที่ช่วยทำนายเนี่ยคาดการณ์นะครับว่ามันจะเป็นเข้าเกียร์ไหนอย่างเช่นเราไปจอดอยู่ด้านหลังมันมีกำแพงหรือสิ่งกีดขวางนะครับเขาก็predictออกมาว่าเดี๋ยวมันจะต้องเดินหน้าแน่ๆเพราะว่าขึ้นมาแล้วรถมันถอยหลังไปมันก็เจอสิ่งกีดขวางนะครับเขาก็จะให้เราแค่แตะเบรกแล้วก็ให้แตะคันเร่งนะครับมันก็จะออกไปด้านหน้าแต่ถ้าผมไปจอดเอาหน้าเข้ามันมีอาจจะเป็นกำแพงอยู่มันไม่สามารถเดินหน้าได้พอเราแตะเบรกปุ๊บมันก็จะบอกให้แตะคันเร่งเพื่อถอยหลังนะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์ให้เราอัตโนมัติเลยใช่ก็คือใช้งานได้สะดวกนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถึงแม้เราจะต้องลูดก็ใช้งานได้ง่ายดีนะครับมันใกล้มือเราแล้วก็ยังมีตัวเนี่ยเกียร์สำรองที่มันจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับตำแหน่งด้านบนเนี่ยเผื่อที่ว่าใครบอกเอ้ยแล้วถ้าจอมันมีปัญหาเนี่ยจะทำยังไงก็ค่อยมากดข้างบนนะครับคือไอ้ข้างบนเนี่ยไม่ได้ทำไว้ให้เรากดใช้เป็นประจำนะอาจจะบอกว่าโหจะกดทีนึงต้องคอยมองมันก็ไม่สะดวกเพราะว่าเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับด้านบนครับรวมถึงที่ลองใช้ตัวไฟเลี้ยวให้ดูเนี่ยว่ามันใช้ยากไหมกลายเป็นยิ่งพอเราขับมาต่างจังหวัดนะใช้ไปใช้มากลายเป็นมันสะดวกดีนะมันอยู่แค่ตรงนิ้วโป้งอะแต่ว่าช่วงแรกๆเราอาจจะยังไม่ชินนะครับเพราะว่าปกติมันอยู่ตรงก้านเกียร์มือเรามันไปปัดมันก็ง่ายกว่าแต่พอเราเริ่มใช้ชินแล้วเนี่ยเอานิ้วโป้งกดไปมามันก็สะดวกดีนะครับแต่ก็อาจจะเจอปัญหาแค่ช่วงที่เข้าวงเวียนนะคือเข้าวงเวียนถ้าเกิดเราหักพวงมาลัยจนมันไอปุ่มไฟเลี้ยวเนี่ยมันกลับไปอยู่อีกด้านนึงอ่ะตอนนั้นอ่ะเราต้องใช้วิธีกดสลับด้านนะครับสมมติว่าตอนที่มันอยู่ถูกด้านเนี่ยซ้ายก็เป็นซ้ายขวาก็เป็นขวาแต่ถ้ามันกลับด้านไปแล้วอ่ะเราเองต้องกลับด้านสมมุติว่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวเพื่อออกซ้ายเราต้องกดให้มันเป็นขวาแทนนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกลับด้านไปแล้วก็จะมีแค่ตอนเนี้ยแต่คือเอาจริงๆถ้าสำหรับประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีปัญหามากสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้วิ่งผ่านจุดที่เป็นวงเวียนแต่ในต่างประเทศเขาเนี่ยวงเวียนเขาจะเยอะเขาก็เลยแบบพูดถึงปัญหาเรื่องการเข้าวงเวียนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะมันเป็นประโยชน์ของพวงมาลัยขวานะครับเพราะพวงมาลัยขวาเนี่ยเราเข้าวงเวียนวนทางซ้ายถูกไหมครับแล้วถ้ามันเป็นวงเวียนที่มันกว้างๆเนี่ยพวงมาลัยเราจะดึงขึ้นมาไอ้ตำแหน่งไฟเลี้ยวมันจะขึ้นมาอยู่แค่แถวข้างบนคือพอมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันกดง่ายๆแต่ถ้าสมมติเป็นของต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาขับพวงมาลัยซ้ายเขาจะวนเข้าวงเวียนไปทางด้านขวานะครับแล้วพอมันวนเข้าขวาพวงมาลัยเขาจะต้องหักไปทางซ้ายไอ้ปุ่มกดเนี่ยมันจะลงไปอยู่ด้านล่างทีนี้มันยากแล้วสมมุติเขาจะกดไฟเลี้ยวเขาต้องก้มไปมองไอ้ปุ่มที่มันลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยครับนี่คือปัญหาของทางต่างประเทศนะครับที่เขาพูดถึงจุดนี้เยอะกว่านะครับวงเวียนเขาก็เยอะที่เราไปทางยุโรปอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยใช่ที่เยอรมันนี่ก็วงเวียนเยอะมากเลยนะคะถ้าบริเวณที่ไม่ใช่ในเมืองใหญ่เนี่ยก็เป็นวงเวียนแทบทั้งหมดเลยอะถ้าเป็นแบบเมืองเล็กๆหรือว่าแบบว่าระหว่างเมืองแต่ก็ดีนะมันไม่ต้องมีไฟมาเสียเวลาสมมติไอ้ด้านนั้นไม่มีรถมาแต่ก็ต้องรอไฟแดงคือเข้าวงเวียนก็ทำได้ดีพอสมควรเลยทีนี้พูดถึงเรื่องการชาร์จกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ที่วันนี้เราพาแวะไปดูจุดที่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเปิดแล้วนะครับที่โรบินสันกำแพงเพชรคือจุดที่เขาตั้งเนี่ยก็สะดวกแล้วนะครับตั้งไว้ด้านหน้าเลยเลี้ยวเข้าไปนิดเดียวก็จะเจอก็คืออาจจะต้องขับออกจากถนนสายหลักไปสัก7กิโลนะครับใช้เวลา10นาทีคือถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยแล้วจุดชาร์จอื่นๆอาจจะเต็มนะครับสำหรับเทสลาเนี่ยเราก็ยังมีจุดชาร์จของเทสลานะครับที่สามารถชาร์จได้เร็วมีไว้ให้ใช้ถึง6หัวนะครับสำหรับ DC นะคะแล้วก็2หัวเป็น AC ครับก็สามารถแวะชาร์จแล้วก็ไปเดินห้างรอก่อนได้สักแป๊บนะครับถ้าเราดูในแอปแล้วเห็นโอ้ยที่ชาร์จอื่นๆเขามีคนจองหรือมีคนจะไปชาร์จเยอะนะครับซึ่งถ้าเป็นเทสลาซูเปอร์ชาร์จเนี่ย
อย่างน้อยมันการันตีได้นะครับว่ารถที่มาชาร์จเนี่ยทุกคันของ Tesla มันชาร์จเร็วหมดเลยนะครับถึงเราจะต้องไปรอคิวอ่ะก็รู้ว่ารอไม่นานแน่ๆเพราะว่าอย่างเช่นโมเดล3 Long Range คันนี้นะครับเราแวะชาร์จแค่ประมาณ20นาทีก็วิ่งต่อถึงเชียงใหม่ได้แล้วทั้งที่เราไปชาร์จกับเชลลีชาร์จนะวันเนี้ยมันสเปคมันแค่180กิโลวัตต์เองแล้วก็โมเดล3จริงๆคันนี้รองรับสูงสุดได้ถึง250กิโลวัตต์นะครับถ้าชาร์จกับแท่นชาร์จ Tesla Supercharger นะครับก็ตรงนี้ถ้าตัวแท่นชาร์จเนี่ยสร้างได้จุดครอบคลุมทั่วประเทศนะคนที่ใช้ Tesla เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้พอสมควรเลยนะครับที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยใช่ค่ะก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีที่กำแพงเพชรก่อนเลยนะคะแล้วก็จะมีที่ลำปางเชียงใหม่แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีแผนกระจายไปในส่วนอื่นๆเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมวันนี้ได้ลองใช้ให้ดูด้วยก็คือตัวแอป Tesla นะครับที่มันมีไอตัว Sentry Mode เนี่ยเราสามารถกดเพื่อดูรอบๆตัวรถเราได้ด้วยนะครับเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดเลยคือเราสามารถตั้งไว้ได้คือถ้ามีใครมาเดินรอบๆรถเรามันก็จะอัดไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นคือเราก็กดดูผ่านแอปมาได้เลยคือมันก็เหมือนเราดูกล้องวงจรปิดที่บ้านเราแล้วก็ยังสามารถกดแตรหรืออะไรให้ที่รถมันดังได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดีนะสมมุติเราเปิดดูในรถเรามาแล้วเนี่ยเอ๊ะเห็นว่าไอ้คนนั้นมาทำอะไรใกล้ๆรถเราเนี่ยเราก็กดให้มันแตรดังขึ้นมาได้เลยนะครับเห็นว่าหมาจะมาฉี่ที่ล้อละก็กดแตรสักหนึ่งทีน้องตกใจน้องก็จะไปละใช่ก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เรามีตัวแอปอยู่ในมือถือของเราเนี่ยมันก็คือใช้แทนพวกตัวคีย์การ์ดหรืออะไรได้เลยนะครับเราก็พอเราเดินมาใกล้ๆรถเรามันก็ปลดล็อกละก็สะดวกดีนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจตัว Tesla Model 3 Refresh เนี่ยสามารถที่จะ book test drive นะคะก็เข้าไปลองทดสอบขับขี่ด้วยตัวเองนะคะหรือว่าพาคนที่จะนั่งข้างๆคุณเวลาขับรถจริงไปนั่งด้วยนะคะก็จะได้สัมผัสฟีลไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามันมีอะไรให้ลองเล่นเยอะมากเนาะไหนจะลองเบาะด้วยหรือว่าลองลูกเล่นในเบาะหลังแล้วก็ที่หน้าจอด้วยนะคะแล้วก็เรามีคลิปที่รีวิวทั้งภายนอกภายในอย่างละเอียดนะคะที่โชว์รูม Tesla ด้วยคลิปหนึ่งก็สามารถกดไปดูที่คลิปนั้นได้นะคะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามช่อง CG Go และกดไลค์คลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณครับและสำหรับใครที่มาใช้บริการพักที่โรงแรม Moose Hotel เชียงใหม่แบบก๊อฟกับเชงนะคะก็สามารถที่จะชาร์จได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเขามีทั้งหมดถึง6หัวชาร์จแล้วก็3หัวชาร์จแรกนะคะ1 2แล้วก็3เนี่ยจะเป็นหัวชาร์จที่สามารถชาร์จ AC ได้11กิโลวัตต์ส่วนทางขวาเนี้ยนะคะอีก3หัวเนี้ยอันนี้จะอยู่ที่7กิโลวัตต์นะคะซึ่งถ้ารถคันไหนเนี่ยสามารถที่จะรับ AC ได้เกิน7กิโลวัตต์ก็ชาร์จทางนี้ก็จะเร็วกว่านะคะและทั้งหมดเนี้ยในราคาเดียวกันด้วยนะคะก็คือ350บาทคิดง่ายๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าที่ Moose Hotel เนี่ยก็ครบครันนะคะทั้งบริการเรื่องของรถไฟฟ้านะคิดง่ายๆจอดข้ามคืนชาร์จข้ามคืนระหว่างพัก350บาทแล้วก็มีเรื่องของที่พักนะคะที่เตียงฟูค่อนข้างนุ่มสบายเลยนะคะนอนหลับพักผ่อนดีพนักงานบริการดีนะคะก็ครบครันมาลองใช้บริการกันได้ค่ะดูภาพจำลอง3มิตินะครับเวลาที่เราจอดใกล้ๆคันด้านหน้าเนี่ยมันจะขึ้นเป็นภาพ3มิติขึ้นมาให้เราเลือกดูได้เลยนะครับเนี่ยเห็นข้ามกำแพงเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เป็นกำแพงตัวกล้องเนี่ยได้เอาภาพมาจำลองขึ้นมาให้เป็น3มิติเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่แล้วก็เวลาที่รถจอดแล้วเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆคันด้านหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นภาพจำลองแบบนี้ขึ้นมาแทนที่มาในซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นี้นะครับเห็นกำแพงขึ้นมาเป็น3มิติเลยแล้วก็ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆด้านหน้านะครับมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆจากเหลืองกลายเป็นส้มเห็นคนเดินแล้วก็เห็นรถที่กำลังออกมาจากซอยด้วยนะครับ
แล้วก็สังเกตที่ตรงนี้นะครับคือตรงนี้เราจอดอยู่ใกล้ทางเดินครับที่เป็นฟุตบาทพอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีบอกเราเหมือนกันนะครับเป็นสีเหลืองถ้าเริ่มเข้าไปใกล้มากๆตรงนี้เป็นนี่รูปถ่ายให้เห็นก่อนนะครับแล้วก็เรามาดูในภาพจำลองซูมเข้ามาดูได้เลยนะครับมันก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเราใกล้วัตถุขนาดไหนนะครับก็เป็นคือโดยประมาณนะครับเวลาที่เรากดนำทางไปซูเปอร์ชาร์จนะครับสำหรับรถ Tesla เนี่ยมันก็จะมีการปรับสภาพแบตเตอรี่นะครับให้มันเหมาะสมก็คือตัวอุณหภูมิเนี่ยเมื่อไปถึงจะได้ชาร์จได้กำลังไฟที่เต็มที่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกำลังไฟในการชาร์จแบตนะครับจะชาร์จจาก 13% เรามาที่ซูเปอร์ชาร์จนะครับก็หยิบออกมากดที่ปุ่มนี้นะครับคือง่ายมากครับสำหรับการใช้ Tesla Supercharge เสียบเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ในรถนะตอนนี้กำลังไฟขึ้นมาอยู่ที่233กิโลวัตต์เลยนะครับช่วงที่เรากำลังมาซุปเปอร์ชาร์จนะครับมันจะขึ้นว่าเตรียมสภาพแบตให้พร้อมสำหรับการชาร์จนะครับก็เป็นการเตรียมพวกอุณหภูมินะครับให้เหมาะสมสำหรับการชาร์จตอนนี้ที่ 15% ก็ลดลงมาเหลือ213กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ค่อยๆลดต่ำลงตอนนี้เราชาร์จไปยังไม่ถึง2นาทีจาก 13% ขึ้นมา 20% แล้วนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบ40กิโลเมตรแล้วใช้เวลาแค่2นาทีเองนะตอนนี้ชาร์จได้5นาทีนะครับจาก 13% ขึ้นมา 31% แล้วเดี๋ยวเราลองดูนะครับระยะทางที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยได้เพิ่มมาเกือบ100กิโลเมตรแล้วนะครับชาร์จไปแค่5นาทีแล้วก็กำลังไฟเนี่ยยังอยู่ที่155กิโลวัตต์ถือว่าแรงมากนะครับโดยปกติสมมุติเราเดินทางไกลเนี่ยถ้าไม่มี Tesla Supercharger เราก็จะไปชาร์จของ Elex by Eget นะครับที่มันจะได้120กิโลวัตต์เนี่ยที่ 40% ตอนนี้ก็ยังชาร์จได้120กิโลวัตต์นะครับตอนนี้เราชาร์จมาประมาณ8นาทีครึ่งตอนนี้ชาร์จมาได้ประมาณ10นาทีครึ่งนะครับจาก 13% ขึ้นมาที่ 45% ดูระยะทางที่ได้หน่อยเราชาร์จ10นาทีได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมา159กิโลเมตรนะครับตอนนี้ที่แบต 46% เนี่ยกำลังไฟยังอยู่104กิโลวัตต์คือถ้ามากกว่า80กิโลวัตต์ขึ้นมาเนี่ยยังถือว่ามันยังเร็วอยู่นะครับใช้เวลารอไม่นานตอนนี้ก็ 50% แล้วนะครับใช้เวลา13นาทีชาร์จจาก 13% มาถึง 50% เราได้ระยะทางเพิ่มมา183กิโลเมตรตัวเลขตรงนี้นะครับที่เขียนว่าบวก30กิโลวัตต์อาวเนี่ยก็เป็นไฟที่เข้าไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเราเปิดแตะตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นระยะทางเนี่ยมันก็จะบอกเราเนี่ยว่าตัวแบตเตอรี่ที่ชาร์จเข้าไปเนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็บวกเข้ามา192กิโลเมตรตรงเนี้ยที่มันโชว์เป็นความเร็วต่อชั่วโมงไว้ก็คือหมายถึงว่าถ้าชาร์จที่ความเร็วเนี่ย1ชั่วโมงจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมา620กิโลเมตรตอนนี้ชาร์จมาแล้ว20นาทีนะครับแล้วก็แบตจาก 13% ขึ้นมา 63% ได้เพิ่มมา 50% กำลังไฟก็อยู่80กิโลวัตต์แล้วก็เราได้ไฟเพิ่มเข้ามา35กิโลวัตต์อาวนะครับเดี๋ยวมาดูระยะทางที่ได้เพิ่มมา249กิโลเมตรใช้เวลาชาร์จไป20นาทีนะครับตอนนี้ 70% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จไป24นาทีเดี๋ยวเราดูระยะทางที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับ
24นาทีได้เพิ่มมา279กิโลเมตรแล้วก็กำลังไฟยังคงอยู่ที่72กิโลวัตต์นะครับตอนนี้ชาร์จไป28นาทีนะครับได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมา300กิโลเมตรแบตก็ขึ้นมา 75% แล้วนะครับตอนนี้กำลังไฟเนี่ยต่ำกว่า60กิโลวัตต์นะครับก็ถ้าเราเดินทางไกลเนี่ยแล้วมันมีสถานีชาร์จเยอะนะถ้าเริ่มต่ำกว่า60อาจจะชาร์จต่อหรือจะยังไม่ชาร์จก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเวลาในการรอเพราะว่าถ้ามันได้สัก60กิโลวัตต์เนี่ย1นาทีเราจะได้1กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วสมมุติว่าอย่างเช่นคันเนี้ยใช้พลังงานอยู่ที่เดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับประมาณ143วัตต์อาวต่อกิโลเมตรหรืออาจจะเฉลี่ยว่า150วัตต์อาวต่อกิโลเมตรชาร์จ1นาทีเราจะได้มา1กิโลวัตต์อาวซึ่งถ้าหารเราจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรกว่าๆนะครับก็คือถ้ามันได้กำลังไฟที่60กิโลวัตต์เนี่ยเราชาร์จ1นาทีจะได้ระยะทางเพิ่มมาประมาณ6กิโลแต่ถ้ามันเริ่มต่ำกว่าแล้วเนี่ยแปลว่ามันก็จะแบบรอนานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าทางที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมันมีจำนวนตู้ชาร์จเยอะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชาร์จแล้วนะครับก็เดินทางต่อไปได้เลยเดี๋ยวดูตอนนี้ระยะทางเราได้เพิ่มเข้ามา317กิโลเมตรนะครับคือสมมติว่าผมไปชาร์จอยู่ที่โรบินสันกำแพงเพชรเนี่ยระยะทางที่มันจะวิ่งไปต่อถึงเชียงใหม่อีกประมาณ340กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราชาร์จมา30นาทีแล้วก็ถ้าเราไม่อยากจะแวะชาร์จที่ไหนเลยนะก็อาจจะต้องรอไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อเข้ามาสักเป็นบวก350กิโลเมตรก็ได้แต่จริงๆอ่ะเมื่อกี้ตอนที่เรามาถึงแบตเราก็ยังเหลืออยู่นะครับคือเราก็เดินทางต่อได้แล้วเนี่ยตอนนี้ 80% แล้วนะครับชาร์จแบตจาก 13% ขึ้นมา 80% ที่ตู้ Tesla Supercharger เนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้น32นาทีแล้วก็ระยะทางที่เราได้เพิ่มนะครับเดี๋ยวลองดู328กิโลเมตรตอนที่มาถึงแบตเราก็มี 13% นะครับสมมุติว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกนะไปถึงที่โรบินสันกำแพงเพชรเราเหลือแบต 13% เราชาร์จไปสักครึ่งชั่วโมงได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมา328กิโลเมตรเนี่ยก็ขับเกือบถึงเชียงใหม่แล้วนะครับถ้าไปบวกกับแบตที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะไปถึงที่เชียงใหม่สักอาจจะเหลือแบต 5% ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมีซุปเปอร์ชาร์จอยู่ปลายทางด้วยเนี่ยก็ไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้กำลังไฟเนี่ยมันค่อนข้างเริ่มช้าลงมาแล้วนะครับ47กิโลวัตต์หลังจากที่แบตมันขึ้นมาที่ 80% นะครับอันเนี้ยผมจะปล่อยให้ชาร์จจนเต็ม 100% เลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นกันว่าตั้งแต่เราเริ่มชาร์จเนี่ยจนชาร์จเต็ม 100% เนี่ยมันใช้เวลาชาร์จไปสักเท่าไหร่ซึ่งปกติเวลาเราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วก็เป็นแบต NMC ด้วยมันก็ชาร์จแค่ 80% ก็พอนะครับตอนนี้ชาร์จไปแล้ว35นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองดูระยะทางที่ได้เพิ่มขึ้นมา340กิโลเมตรที่ 86% นะครับตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว40นาทีสำหรับปกติแล้วถ้าเราเดินทางไกลนะครับถ้าชาร์จต่ำกว่า50กิโลวัตต์ลงมาเนี่ยมันก็ถือว่าเริ่มชาร์จช้าแล้วนะครับคือถ้าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยมีตู้ชาร์จเยอะก็ไม่ต้องรอนะครับก็ไปได้เลยยกเว้นว่าเราจะไปในเส้นทางที่มันที่ชาร์จแบบน้อยจริงๆคือถ้าเผื่อว่าเดินทางไปแล้วตู้ชาร์จอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าโอเคเราก็ยอมชาร์จจนเต็ม 100% ก็ได้นะครับสำหรับเส้นทางต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยตอนนี้ 90% แล้วนะครับเราใช้เวลาชาร์จไปประมาณเกือบ45นาทีเดี๋ยวลองดูระยะทางที่ได้เพิ่มมานะครับ377กิโลเมตรจากประมาณ 92% นะครับไปจนถึง 100% เนี่ยตรงนี้เขาก็บอกนะครับว่าใช้เวลา12นาทีตอนนี้ชาร์จไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับจาก 13% ขึ้นมาที่ 98% เนี่ยก็1ชั่วโมงได้มา 85% นะครับแล้วก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมา416กิโลเมตรซึ่งถ้าใครที่ใช้งานอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็อยู่คอนโดเนี่ยแปลว่าเราใช้ให้แบตเหลือน้อยๆสัก 10% กว่าๆเนี่ยแล้วเราก็มาจอดชาร์จที่ห้างนะก็ใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะครับก็เกือบ 100% ละอันนี้ที่บอกว่า1ชั่วโมงนี้ต้องชาร์จกับ Tesla Supercharger นะครับตอนนี้ก็ชาร์จไป1ชั่วโมง5นาทีนะครับจะเห็นว่าพอมันยิ่งใกล้ๆเต็ม 100% เนี่ยมันจะช้าลงมาเรื่อยๆนะครับเหลือ11กิโลวัตต์ชาร์จเต็มเรียบร้อยนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง10นาที
สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่จาก 13% จนถึง 100% ที่ Tesla Supercharger นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอชาร์จนานขนาดนี้นะจะเห็นได้ว่าที่ผมพาขับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเราขับไปจนถึงตากแล้วเราแวะชาร์จถ้าสมมุติที่นั่นมันมีซุปเปอร์ชาร์จขึ้นมาในอนาคตนะครับเราอาจจะชาร์จที่ประมาณ20นาทีแล้วเราก็เดินทางต่อไปถึงปลายทางนะครับเพราะว่ายิ่งช่วงที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันขึ้นสูงมากๆเกินอย่างเช่น 80-90% มันก็เริ่มช้าลงนะครับที่ผมบอกแต่อันนี้เป็นการชาร์จให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูที่ตรงนี้ระยะทางตรงนี้ครับเป็นระยะทางทั้งหมดที่ผมขับจากกรุงเทพแล้วก็ไปเชียงใหม่แล้วก็กลับมากรุงเทพนะครับ 1,445 กิโลเมตรใช้พลังงานไปทั้งหมด207กิโลวัตต์อาวร์แล้วก็ใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่143วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรซึ่งค่าตรงเนี้ยผมได้บรรทุกปูนไปอีก200กิโลกรัมด้วยนะครับถ้าสมมุติเราขับไปคนเดียวหรือว่าเราขับไปแค่2คนเนี่ยมันก็ยิ่งประหยัดกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวลองคำนวณดูนะครับสมมุติว่าเราชาร์จกับ Tesla Supercharger เนี่ยมันหน่วยละ10บาทใช่มั้ยครับเราเอา 1,000 นะครับ1กิโลวัตต์เนี่ยหาร143มันจะวิ่งได้ประมาณมันจะได้ประมาณ 6.7 กิโลเมตรนะครับถึง7กิโลก็10บาทหาร7ก็ตกประมาณกิโลเมตรละ1บาท40ถึง1บาท50นะครับถ้าเกิดมันใช้พลังงานมากกว่านี้แต่ก็แลกมาด้วยการที่เราใช้งานซุปเปอร์ชาร์จที่สะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอนานเดี๋ยวจะพาลองขับในเมืองดูนะครับแล้วก็ดูการใช้งานเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวเกียร์พอเราคาดเข็มขัดเสร็จปุ๊บที่หน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมานะครับให้แตะเบรกเพื่อใช้งานเกียร์ดีเพราะว่าตอนนี้เราจอดอยู่ตรง Tesla Supercharger นะครับแปลว่ารถเนี่ยมันช่วยพรีดิกให้ว่าข้างหลังเนี่ยไม่สามารถถอยไปได้นะครับถ้าเราจะออกเดินทางเนี่ยแปลว่ามันก็ต้องออกไปข้างหน้าอย่างเดียวพอเราแตะเบรกปุ๊บรถมันก็จะเข้าเกียร์ดีให้นะครับมันก็จะบอกให้เราแตะคันเร่งเพื่อขับออกไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวให้ดูภาพนะครับตอนนี้เราจอดอยู่บริเวณซุปเปอร์ชาร์เจอร์นะมันขึ้นมาเป็นคล้ายๆกำแพงนะครับคือขึ้นให้เรารู้ว่าด้านหลังมีสิ่งกีดขวางอยู่อันนี้ก็จะเป็นเสานะครับด้านข้างก็เป็นเสาซูมดูรอบๆได้ด้วยนะครับโอเคเราแตะคันเร่งออกไปเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยพอหมุนพวงมาลัยกลับมาปุ๊บเราก็จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายต่แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดมือซ้ายเราเกิดไม่ว่างขึ้นมาพอดีนะครับผมรู้สึกว่าการใช้มือเดียวแล้วมือขวาเนี่ยมันเปิดไฟเลี้ยวได้สะดวกกว่าเดิมนะเราแค่ยกมาอย่างนี้กดไฟเลี้ยวซ้ายได้ละหรือกดไฟเลี้ยวขวาปกติมันจะต้องเอามาดันก้านตรงนี้นะครับก็ในบางสถานการณ์ก็เหมือนจะสะดวกขึ้นนะครับสำหรับการใช้งานไฟเลี้ยวเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณวัน2วันก็เริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับถ้าเราใช้งานรถอยู่แบบคันเดียวไม่ได้เปลี่ยนคันไปมานะครับถ้าหากมันหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะอาจจะกดยากหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยมันลงมาอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งมันก็คือเป็นปัญหาของในต่างประเทศที่เวลาเขาเข้าวงเวียนเนี่ยเขาจะต้องเข้าวนไปทางทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วเขาจะต้องหักพวงมาลัยไปทางซ้ายไอ้ตัวปุ่มเนี่ยมันจะลงมาอยู่ด้านล่างแทนมันเลยกดยากนะครับแต่ของเราเนี่ยเวลาเราเข้าวงเวียนนะครับเราจะวนซ้ายพวงมาลัยมันก็จะหักไปทางขวานะครับไอ้ตัวปุ่มเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ด้านบนด้านบนเนี่ยเราจะไม่ต้องละสายตาจากด้านหน้านะครับมันก็จะกดง่ายขึ้นแต่ถ้าเวลาที่เราเข้าวงเวียนในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นวงเวียนเล็กๆนะครับเราจะต้องหักพวงมาลัยที่เยอะขึ้นพอหักเยอะขึ้นมันจะกลับมาอยู่ด้านนี้มันจะสลับกันแล้ว
สมมุติเราเห็นอย่างนี้มันชี้ไปทางขวาแต่มันไม่ใช่นะครับมันคือทางนู้นเพราะพวงมาลัยมันกลับเนี่ยมันก็คือผิดทางคือเราต้องจำตรงเนี้ยอาจจะต้องปรับตัวหน่อยแต่ถ้าเราเข้าวงเวียนเนี่ยที่มันเป็นรัศมีกว้างๆนะครับเราหักแค่ประมาณอย่างนี้มันยังอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็มองสะดวกก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อกี้ที่ผมบอกในต่างประเทศนะครับเวลาที่เขาเข้าวงเวียนเนี่ยมันจะไปทางขวาพวงมาลัยมันจะหักไปทางซ้ายแล้วเวลาเขาจะออกวงเวียนเนี่ยเขาจะต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาถูกไหมครับแต่ปุ่มมันมาอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยมันจะต้องก้มมามองแต่ถ้าถึงใช้ชินแล้วเนี่ยถึงจะไม่ก้มมองนะครับตำแหน่งเนี่ยมันกดยากไปหน่อยมันจะอยู่ด้านใต้ซึ่งตัวเนี่ยเวลาที่เราใช้งานจนชินนะครับมันจะมีขีดอยู่ตรงกลางคือเราก็เอามือเอานิ้วเนี่ยลูบๆดูเราก็จะรู้ว่าอันนี้ปุ่มบนอันนี้ปุ่มล่างนะครับบนก็เลี้ยวขวาล่างก็เลี้ยวซ้ายแต่ถ้าใครที่นิ้วใหญ่ๆนะครับมันอาจจะใช้งานไม่ค่อยสะดวกตอนที่เราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันต้องกดลงมาอย่างนี้นะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายด้านขวานะครับที่เตือนขึ้นมาเนี่ยผมขับอยู่ใกล้ฟุตบาทนะถ้าตามองดูตอนเนี้ยห่างอยู่ประมาณ20เซนนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองๆส้มๆโชว์ขึ้นมานะครับผมลองขับใกล้ๆฟุตบาทนะครับมันเป็นสีเหลืองขึ้นมาแล้วถ้าไปชิดกับคันหน้าก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับตอนนี้มันเริ่มใกล้แล้วระยะห่างจากท้ายรถตู้นี่น่าจะไม่เกิน30เซนนะครับเป็นสีแดงๆเลยน่าจะประมาณ20เซน30เซนเนี่ยแล้วก็ด้านขวาของเราเป็นฟุตบาทนะครับมีพุ่มไม้อยู่ด้วยแล้วก็มีต้นไม้ทีนี้เดี๋ยวเราถอยจอดนะครับตัวกล้องหลังแล้วกล้องด้านข้างก็จะเปิดขึ้นมานะครับรวมถึงตรงเนี้ยที่เป็นภาพ3มิติแล้วก็หมุนดูได้นะครับมันก็จะมีเส้นไกด์ช่วยให้เข้าช่องจอดนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นของช่องจอดขึ้นมาก็ทำได้สะดวกดีนะครับเนี่ยพอเราถอยไปใกล้ๆตัวนี้หมอนรองล้อมันก็จะเป็นสีแดงขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราลองหมุนดูนะครับเห็นเป็นแท่งๆเสาของขึ้นมาเลยนะครับของเซเว่นเนี่ยที่เขาเอาไว้กันรถพุ่งชนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมคือมีตัวไฟเลี้ยวเนี่ยแหละครับที่อาจจะต้องปรับตัวสักหน่อยในระยะแรกแต่เกียร์เนี่ยมันใช้สะดวกมากเลยนะครับมันอยู่แค่ตรงนี้ตอนนี้มันก็จอดเรียบร้อยนะครับถ้ากดตรงนี้ก็เพื่อเข้าเกียร์ P เวลาเราจะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันก็สไลด์แค่เนี้ยสะดวกนะครับมันใกล้ตำแหน่งนี้พอดีมันก็ง่ายเราเข้าเกียร์ P แล้วอย่างเช่นเรากลับมารถตอนนี้เราขึ้นมารถเรียบร้อยรถเนี่ยรู้ว่าเราไม่สามารถถอยหลังได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งกีดขวางมันก็บอกให้เราเหยียบเบรกเพื่อเข้าเกียร์ดีก็ออกไปได้เลยนะครับแค่นี้ใช้งานสะดวกมากตรงนี้นะครับที่ถ่ายให้ดูว่าตรงเส้นแอมเบียนไลท์เนี่ยสีเงินเงินเนี่ยมันจะสะท้อนขึ้นมาบนกระจกนะครับตำแหน่งจะอยู่ประมาณนี้เลยซึ่งบางทีเราก็จะรำคาญสายตานะครับในตอนกลางคืนเนี่ยเรื่องไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ตอนกลางวันนี่แหละจะมีที่มันสะท้อนขึ้นมาที่เป็นเส้นๆตรงนี้ครับตอนนี้นะครับให้สังเกตดูเส้นแอมเบียนไลท์ที่มันสะท้อนขึ้นมาช่วงเวลาที่เราขับรถอยู่นะครับจะเห็นเป็นเส้นบางๆสีเงินๆสะท้อนขึ้นมา